สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านเลยนะคะทั้งที่อยู่ในซูมคือขณะนี้ก็ได้ตามต้องการนะประมาณสัก50ท่านนะแล้วก็ที่อยู่ในการอบรมที่สมัครเข้ามาแล้วสามารถได้รับใบรับรองจากมูลนิธิสัพพัญสัตว์นะคะแล้วก็คุณครูที่ฟังไลฟ์สดน่าจะมีท่านผู้อำนวยการแล้วก็มีท่านนักการศึกษาที่สนใจท่านศึกษานิเทศนะคะวันนี้คุณครูที่เข้ามาถ้าครูดูจากในซูมเนี่ยจะมีคุณครูทุกระดับการศึกษานะความจริงมันอยู่ไกลมากอ่านชื่อไม่เจอหรอกดูหน้าบางคนก็จำไม่ได้นะคะถ้าเกิดจำไม่ได้ไม่ว่ากันนะก็จะมีวันนี้มีคุณครูระดับประถมวัยอนุบาลนะชุดหนึ่งละแล้วก็มีคุณครูประถมศึกษาประถมต้นประถมปลายมีคุณครูระดับมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะเป็นคุณครูการศึกษาแปลงกลางเมื่อกี้เราทุกคนได้เห็นนะว่าคำว่ากตัญญูคำว่ากตัญญูวันนี้ท่านทั้งหลายที่มาฟังในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินคือต่อการศึกษาของชาตินะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อกี้นี้อาจารย์ได้คงได้อ่านว่าเรากตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูกตัญญูต่อแผ่นดินนะคะเป็นเครื่องหมายของคนดีก็เป็นสิ่งที่ความเป็นครูเราก็ทำหน้าที่กตัญญูกับนะคะแผ่นดินว่าโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราจะถือไปให้ต้นไม้ของพ่อได้งดงามมันเป็นช่วงของการปิดเทอมที่อาจารย์จะต้องได้พักผ่อนแต่ว่ากลับเป็นช่วงชีวิตของการที่เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้ในวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องเดิมจริงๆเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าโอ้โหพูดกันมาตั้งแต่ถ้านับจริงๆก็คือตั้งแต่ปี2550เนาะ2550เนี่ยถ้าอาจารย์ให้ดูหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกจากตอนนั้นเนี่ยนะคะออกตอนนั้นเนี่ยสามารถขึ้นได้เลยไหมคะขึ้นจอได้เลยไหมคะตอนนี้ขึ้นได้ค่ะน้องๆเบิร์ดขึ้นจอได้ไหมคะได้ได้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วเนาะค่ะตั้งแต่หนังสือเล่มนี้นะคะคุณครูคงได้ยินคำว่ากระบวนการออกแบบย้อนกลับกระบวนการออกแบบย้อนกลับเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า backward design เจ้าตัว backward design ตัวนี้เนี่ยนะคะก็มันก็ทำให้เราระลึกถึงเล่มนี้โดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจเลยประมาณสัก2เดือนผ่านมามันตั้งแต่ปี2550ที่สมัยที่อาจารย์พิมพันธ์นะคะเป็นหัวหน้าภาคหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นช่วงที่มีเรื่องราวของกระบวนการออกแบบย้อนกลับเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาในบ้านเราแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวสำหรับการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบโดยเฉพาะออกแบบการสอนอิงมาตรฐานนะฮะตัวนี้ถ้านับจริงๆก็คือมันไม่มีแล้วหน้าปกเนี้ยก็ไปทำหน้าปกใหม่หน้าปกใหม่ที่ทำก็คือตัวนี้ค่ะนะคะหน้าปกตัวนี้ออกมาแบบแล้วก็นึกถึงนะว่ามันยังคงประโยชน์ก็ไปทำเป็นอีบุ๊กนะคะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีบุ๊กเล่มนานมาแล้วแต่ว่าไปค้นดูไอ้ต้นฉบับแล้วก็หน้าปกมันพังฮะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหน้าปกคำว่า backward design process ก็ใช้ตัวย่อว่า BWD ตัว P อีกตัวหนึ่งนะฮะ backward design process backward ก็แปลว่าย้อนกลับ P ก็คือกระบวนการกระบวนการแบบย้อนกลับนี้อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550นะคะที่มาที่ไป2550ที่การจัดพิมพ์นี้เนี่ยด้วยครูเขียนไว้ในนี้จริงๆครูก็ลืมไปละก็ขอบคุณสำนักงานด้านหลักสูตรและการสอนที่ได้รับสนับสนุนทุนในโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
เอกสารคำสอนและตำรา2550เห็นไหมตั้งแต่2550ในปี2550นั้นก็ต่อมาเมื่อเรามีประกาศหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551นะก็เป็นช่วงที่นวัตกรรมตัวนี้เข้ามาตอบรับนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาตอบรับก็คือนวัตกรรมของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับซึ่งตอนนั้นเราไม่เคยได้ยินเลยอาจารย์เองอ่ะจบทางด้านหลักสูตรการสอนมาเมื่อปี2530 20ปีเนี่ยเราก็เคยอ่านหนังสือเจอเรื่องของแบ็คแมทดีไซน์อยู่พารากราฟนึงนะฮะหนังสือของออนสเตนแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อาจารย์จนกระทั่งมาเมื่อเราจะมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ2551ที่ออกมาฉบับที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยและกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมัยนั้นท่านเลขาธิการก็คือท่านคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้เตรียมการทำให้ครูไทยเนี่ยได้ใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานก็คือหลักสูตร2551เนี่ยเราถือว่าเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน Standards Based Curriculum ซึ่งเรากำลังก้าวย่างปีนี้2564จะมาเป็น Competency Based Curriculum นะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าสนใจที่เราจะเอาเรื่องนี้มารื้อฟื้นทำไมเอาเรื่องนี้มารื้อฟื้นก็เพราะว่าขณะนี้ทุกคนกำลังพูดคำว่าสมรรถนะทุกคนกำลังพูดคำว่า competency ทุกคนกำลังพูดว่าโอ้มันคือตัว C เราเคยได้ยินตัว K ตัว P หรือ S แล้วก็ A K คือ knowledge P คือ process A คือบางคนยังเข้าใจผิดคิดว่ามันคือ attitude แต่มันคือ attribute and attitude คือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร8ประการแล้วก็มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก8กลุ่มสาระแต่ไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนมันจะอยู่ในตัวชี้วัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้จัก KPA แต่เรายังไม่รู้จักคำว่า competency แม้ว่าสมัย Blackboard Design ก็ไม่เคยพูดเรื่องสมรรถนะแต่ถ้าอาจารย์จะได้ชินหูได้ยินคำว่าชิ้นงานได้ยินคำว่าภาระงานได้ยินคำว่าผลผลิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ก็เลยน่าเป็นช่วงกำลังที่พูดเรื่องเด็กต้องสร้างชิ้นงานเด็กต้องสร้างผลผลิตเด็กต้องสร้างภาระงานและ3ตัวมันคืออะไรแต่พูดว่า3ตัวเนี่ยมันจะสะท้อนสมรรถนะสะท้อน competency ใช่มั้ยฮะจังก็เคยเคลื่อนมาสักประมาณเดือนที่แล้วว่าเอาหนังสืออันนี้ขึ้นเป็นอีบุ๊กนะฮะสู่หนังสือจุฬาแล้วเราก็น่าจะต้องสักเดือนนี้น่าจะหลังจากที่พูดกันเยอะมากเลยว่าเด็กต้องเมื่อเกิดการเรียนการสอนเด็กจะต้องเอาความรู้ K ที่ลึกซึ้ง P แล้วก็ A มาทำการถักทอมีภาษามีถักทอมีบูรณาการเอามาหลอมเนี่ยเราจะยินคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะฮะแล้วทำให้เด็กเนี่ยสามารถปฏิบัติการปฏิบัติของเด็กเนี่ยก็คือความสามารถหรือ capacity หรือขีดความสามารถที่เขาสามารถผลิตชิ้นงานผลงานของในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ก็เลยปัดฝุ่นนะใช้คำว่าปัดฝุ่นตัวนี้เข้ามาซึ่งก็ครูก็ว่าไม่เห็นมีการพูดหลากหลายเนาะพูดแล้วก็มันก็หายไปเลยแล้วก็เลยมองเห็นว่ามันมีความสำคัญต่อการที่เราจะมาระบุชิ้นงานหรือผลผลิตล่วงหน้านะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเอาเล่มนี้เข้ามาเราก็จะเห็นว่าในเล่มนี้เมื่อ2550ก็เขียนเรื่องการออกแบบย้อนกลับถ้าจะดูนะฮะมีเรื่องการออกแบบย้อนกลับมีเรื่องหลักสำคัญของกระบวนการออกแบบย้อนกลับนะฮะตัวนี้แล้วก็มีเรื่องพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของunit integrated ก็คือบูรณาการ integrated unit
นะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนแต่นั้นก็เป็นเรื่องค่ะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพราะช่วงนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติฉบับแรกคือพ.ศ.2542เน้นเอามาจัดนักเรียนเป็นสำคัญและนักเรียนเป็นสำคัญแนวหนึ่งของนักเรียนเป็นสำคัญคือหรือผู้เรียนนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนเป็นสำคัญผู้เรียนเป็นสำคัญตอนนั้นก็เลยพูดเรื่องนี้และในเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ที่เราจะจัดเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งอาจารย์เห็นว่าคำนี้มันมานะและเดี๋ยวมันจะเริ่มมาเปลี่ยนเป็น active learning การเรียนรู้เชิงรุกก็จะเป็นเรื่องการวางแผนออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและในการออกแบบเนี่ยก็จะใช้รูปแบบวิธีตอนนั้นยังเป็นรูปแบบการสอนก็จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนนะฮะวิธีสอนเทคนิคการสอนก็มีตัวอย่างรูปแบบการสอนมีอะไรวิธีสอนเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็มีเรื่องการประเมินตามสภาพจริงการประเมินตามสภาพจริงก็เป็นเรื่องราวของการประเมินที่เกิดจริงๆซึ่งแหมมันก็เข้าสมัยในเรื่องของการประเมินเรื่องของสมรรถนะนะคะแล้วก็มาถึงในตอนที่3ก็เป็นเรื่องเนี่ยตัวสำคัญก็คือการเขียนแผนระยะยาวแผนรายหน่วยแล้วก็แผนรายคาบโดยเฉพาะตัวคำว่าแผนรายคาบตรงนี้คือแผนการจัดการหรือรายวันก็กลายมาเป็นพระเอกนี่อาจารย์ขอดอกจันเนาะกลายมาเป็นพระเอกกลายมาเป็นพระเอกอะไรเพราะในการที่จะดูผลผลิตของครูได้ประสบความสำเร็จต้องไปดูที่ผลลัพธ์มีคำใหม่อีกผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กและในผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กนั้นก็เกิดจากทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งมีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะว่าเป็นเรื่องที่ขณะนี้ครูเชื่อว่ามันดังมากเพราะว่าขนาดเมื่อเช้าเนี่ยคุณครูยังโทรมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยท่านผู้อำนวยการก็ในระหว่างนั้นมีการประชุมประชุมเรื่องอะไรเหรอก็ประชุมเรื่องไอ้การทำงานเนี่ยแหละการจัดการเรียนการสอนที่เขาเรียกอะไร VPA ที่จะเป็นหลักฐานของครูนั้นอันนี้คงจะเน้นเรื่องของสังกัดสพท.เยอะมากครูเชื่อว่านะไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนอาจารย์ที่เป็นวิทยากรที่เรายังไม่รู้จักกันบางท่านไม่รู้จักเนี่ยในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันก็ต้องสดับปรับฟังว่าโอ้ยในขณะนี้คุณครูเนี่ยจะต้องมาเน้นในเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้มีทักษะของการจัดการเรียนรู้มีสมรรถนะของการจัดการเรียนรู้เพื่ออะไรและจะจัดยังไงเพื่อที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กหรือของผู้เรียนอันเป็นตัวคอนเซปต์ใหญ่ของการประเมินนะคะศักยภาพความสามารถของครูในปัจจุบันซึ่งแน่นอนอาจารย์จบมาแล้วในเป็นครูประจำการใหม่ๆเป็นครูผู้ช่วยก็คงยังไม่เกิดสมรรถนะทำงานไปก็คงจะค่อยพัฒนาแต่การพัฒนานั้นเนี่ยอาศัยตัวคนเดียวไปศึกษาไปเรียนรู้ก็ไม่สู้เท่ากับมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดังนั้นในการที่เราจะมีทักษะในการจัดการเรียนรู้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เราเชื่อคำว่าPLCเข้ามาครูก็เชื่อว่าหลายหลายคนได้ยินคำนี้หลายหลายคนได้ยินคำว่า PDCA หลายหลายคนได้ยินคำว่า Lesson Study ได้ยินว่าอาจจะไม่เหมือนกันนะคะคุณครูบางคนอาจจะได้ยินภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เราก็อยากจะบอกว่าวันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่เราจะพูดเรื่องหลักของการเขียนแผนการจัดการรู้ตามแนวกระบวนการออกแบบย้อนกลับและตามแนวกระบวนการออกแบบย้อนกลับเนี่ยเดิมเนี่ยมันไปที่หน่วยการเรียนรู้แต่ขณะนี้ทีมของเราเนี่ยก็นำเอา backward design มาออกแบบกิจกรรมมาออกแบบกิจกรรมนะคะการเรียนรู้ของแผนรายคาบกลายเป็นจากแผนรายหน่วยที่หนังสือเล่มนี้พูด
กายได้รับการพัฒนามาลำดับเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของแผนไรครับอันนี้เป็นแผนไรหน่วยเนาะครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะ 80% อาจจะไม่รับรู้เรื่องนี้แต่ก็เดี๋ยวจะบอกวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเอาไปเขียนแผนรายคาบหรือแผนการจัดการเรียนรู้รายวันเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคะก็จะเป็นแบ็คเวิร์ดแนวแบ็คเวิร์ดดีไซน์ตัวเนี้ยก็จะเอามาทำเป็นแนวแบ็คเวิร์ดดีไซน์นะคะก็แบ็คเวิร์ดดีไซน์เมื่อกี้ตัวย่อคือ B ตัว B ใช่ไหม B แล้วก็ WD Backward Design ถ้าเป็น Process ก็ใส่ตัว P เข้าไปตัวนี้กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของเรื่องในวันนี้จึงเป็นเรื่องราวของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะอย่างหลากหลายด้วย Backward Designเพื่อการเขียนแผนแบบให้มันปังปุริเย่ทำนองเนี้ยก็ตั้งชื่อตัวนี้ออกมานะคะวันนี้ก็จะมีกลุ่มที่เราเข้ามา50ชีวิตเนาะถ้าเรามีโอกาสมันจะมีปัญหาค่ะอาจารย์เราอยากทำเบรกเอารูมเพื่อทำให้เราปฏิสัมพันธ์กันเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่ถ้ามันเวิร์กนะคะก็ค่อยๆทดลองไปค่ะเมื่อคราวที่แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเพราะคนที่เข้ามาไม่รู้จักกันไม่ใช่เป็นกลุ่มโฮโมเจเนียสคือกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันแต่เรามาจากหลากหลายที่นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะรู้จักวิทยากรค่ะอาจารย์คะเราจะรู้จักวิทยากรกันเนี่ยอย่าทักทายนะเอาผู้ที่อยู่ในซูมนะคะกล่าวสวัสดีกับครูสิคะท่านใดมาจากมหาวิทยาลัยเชิญค่ะมีไหมคะมหาวิทยาลัยวันนี้มีไหมคะเปิดก็เปิดไมค์ได้ค่ะเชิญมีไหมคะมีครับแต่ว่าที่ค่ะเชิญค่ะอาจารย์เปิดไมค์ได้ไหมคะแนะนำตัวเปิดไมค์ได้โอเคมีละยกมือละก็คืออาจารย์สายพินสีหรัตน์ฮะอาจารย์สายพินศรีรักครับสายพินครับดร.สายพินยินดีต้อนรับลูกต่อมามาจากในระดับอาจารย์พรทิพย์ก็มาครับพรทิพย์มาไหมมาครับยกมือดร.พรทิพย์นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อันนี้ราชมงคลธัญบุรีขอบคุณมากเลยค่ะต่อมาปฐมวัยมีไหมคะปฐมวัยวันนี้มีปฐมวัยเข้ามาไหมคะมีปฐมวัยเข้ามาไหมแนะนำตัวหน่อยสิสวัสดีครูหน่อยสิคะยังไม่มาไหมมีปฐมวัยนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเอาละเอามีหัวกับท้ายนะมัธยมปลายคุณครูมาปลายมีไหมคะมีคุณครูมาปลายยกมือยกมือแล้วนะคุณครูพัชรีน้อยคุณครูพัชรีน้อยที่ขอบคุณนะครูขันศิษย์วันนี้เราจะมีตัวอย่างดีมากๆเลยจากของครูขวัญศิษย์ส่งมาให้ครูมาเห็นนี่นะเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างที่สอดคล้องกับเรื่องที่เราพูดในวันนี้เมื่อวานนี้ครูไม่สบายบอกตรงๆนะแต่พอมากันคืนมาเปิดดูอุ้ยมีลายของพรทิพย์เข้ามาโอ้ยหายปวดท้องระยะหนึ่งเลยนะดีใจมากนะคะก็เป็นตัวอย่างที่สอดคล้องที่จะแสนในวันนี้เลยต่อมามีกลุ่มใครอีกนะมาต้นปฐมต้นดีกว่าเราเอาหัวท้ายป่ะปฐมต้นมีไหมยกมือสิคะปฐมต้นมีนี่มองไม่เห็นนะคะชื่ออะไรไม่รู้มีคุณครูชวีวันครูชวีวันพัชรินคือมีไงมีคนนึงผู้ชายพัชรินมีเสียครับคือพัชรินจังหวัดวิทยาเอาละครูมาต้นจ้าครูมาต้นเห็นแล้วยกมือครูมาต้นค่ะคุณครูมาต้นมีไหมคะมีครับเอาเป็นตัวแทนลูกคุณครูนพมาศคุณครูนพมาศผู้ชายชื่ออะไรมาปฐมปลายค่ะปฐมปลายมีใครมาเนี่ยคุณครูพัศรีครูอ๊อฟครูพัศครูอ๊อฟใช่ไหมคะครูอ๊อฟหุ่นกิตติศิลป์วิทยาปฐมปลายนะคะสังคมนั่นก็คือเราจะมีครูปฐมวัยแล้วก็มีครูวิชาหลักๆ5วิชากับวิชาที่เป็นว่าด้วยการปฏิบัติซึ่งต้องเรียกว่ามันเป็นความถนัดพิเศษนะ
ได้แก่กลุ่มของศิลปะกลุ่มศึกษานะคะแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มกอไม่มีเทคโนโลยีนะเอาละขอบคุณคุณครูทุกคนที่อยู่ในซูมแล้วก็ครูทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้เราก็จะได้มีโอกาสคุยมีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันบ้างซึ่งเดี๋ยวดร.พรเทพนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะแนะนำตั้งแต่เอาเริ่มน้องเลยก่อนเนาะจะได้ดูสดใสเชิญดร.พรเทพแนะนำตัวครับผมดร.พรเทพแนะนำตัวครับครับผมสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพจันทาอุกฤษครับปัจจุบันอยู่ที่สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านครับก็รู้จักแล้วนะคะดร.พรเทพจันทาอุกฤษนะคะขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ก็เป็นครูสาธิตจุฬาเหมือนกับรุ่นพี่ๆนะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็กำลังร่วมกันทำงานโปรเจกต์สำคัญอย่างหนึ่งคือการปฏิรูปการเรียนรู้สร้างคุณภาพระดับห้องเรียนนะคะต่อไปเป็นคุณครูอีกคนหนึ่งนะคะเป็นพี่เราเลยเนี่ยพี่ใหญ่เป็นพี่มากเลยค่ะพี่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูที่รักทุกท่านนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์พะเยายินดีสุขค่ะเป็นข้าราชการบำนาญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขณะนี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์พิเศษของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอดีตเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตนะฮะมีประสบการณ์ประถม7เคยสอนวิทยาศาสตร์ประถม7มัธยมต้นมัธยมปลายนะคะแล้วบัดนี้ก็เกษียณอายุราชการแล้วแต่ก็ยังทำงานเป็นผู้ช่วยดร.พิมพันธ์อยู่อีกตลอดมานะฮะก็มีคนถามว่าจะเลือกทำเมื่อไหร่ก็เลยบอกต้องถามดร.พิมพันธ์ว่าดร.พิมพันธ์จะเลือกทำเมื่อไหร่แล้วก็หยุดพร้อมๆกันนะคะขอบคุณนะคะเมื่อกี้เราเจอศาสตราจารย์อัคคราชีวพันธ์เนี่ยโอ้เห็นไหมสดใสยังสดใสยังสาวสงสัยจะทำงานไปพร้อมอายุท่านล่ะค่ะตอบคำถามอาจารย์พยาวมาแล้วกันนะคะสำหรับครูคนสุดท้ายอันนี้พยาวชื่อยาวๆนะเพราะว่าชื่อโบราณไงชื่อเล่นก็ชื่ออ้วนส่วนของอาจารย์พิมพันธ์ก็ชื่อปิ่นปิ้มนะเราทั้งสามเดิมชื่อแดงเดิมชื่อแดงของมหาวิทยาลัยก็สอนแน่นอนอยู่มัธยมใช่ไหมสอนตั้งแต่ม.1 นะจะพยาวก็ป.7 เองป.7 ถึงม.6 อาจารย์อาจารย์พรเทพนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะสอนโครงงานในวิชาเพิ่มเติมของเราก็ไม่ได้สอนโครงงานแต่เราเนี่ยต้องทำโครงงานเป็นกับพิเศษของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าหมวดบังคับให้เราทำมีนโยบายเราก็ต้องเรียนรู้กับขอบพระคุณท่านซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นก็รู้สึกโอ๊ยมาตามอะไรแต่เด็กสาธิตมันก็เก่งเนาะโอ้ยอุปกรณ์เต็มห้องวิทยาศาสตร์เพราะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็กราบขอบพระคุณทำให้เราเนี่ยมีวิชาความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการคิดระดับสูงแต่ถ้าคุณครูคนใดไปจัดการเรียนการสอนไม่ใช่แค่สเตมไม่ใช่ดีไซน์เมคกิ้งเอาแค่โครงงานนะฮะแล้วโครงงานบนฐานกระบวนการวิศวะอาจารย์ได้พัฒนาเด็กไปถึงสมรรถนะการคิดระดับสูงแน่นอนนะคะซึ่งมันต้องผ่านการสืบสอบผ่านการแก้ปัญหาผ่านการคิดวิจารณญาณและต่ำลงมาก็คือวิเคราะห์แน่นอนครูจะบอกให้ว่านี่คือสุดยอดของการเตรียมตัวมันก็ต้องขอบพระคุณท่านหัวหน้านะคะหมวดหัวหน้าหมวดสมัยเรียกหัวหน้าหมวดเนาะที่มีนโยบายคุณครูวิทยาศาสตร์ต้องสอนเด็กทำโครงงานแล้วก็ไอ้พวกสมรรถนะการคิดระดับสูงเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่สุดคือป้าจู่นะคะป้าจู่ก็คือวรรณภาวรรณศรีเนาะของท่านหัวหน้าศึกษานิเทศของโรงเรียนเมืองพัทยาเมืองพัทยารวมทั้งโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ถ้าจำไม่ผิดเลยที่ก่อให้เกิดจังหวัดจันทบุรีที่ก่อให้เกิดฐานสำคัญคือเราไปจัดเวิร์กช็อปในเรื่องราวของโครงงานบูรณาการเป็นบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส
สอนเด็กทำโครงงานสอนอาจารย์ทำวิจัยก็ทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่จะจัดการเรียนการสอนเน้นโครงงานเป็นการสอนบูรณาการแล้วมันไม่น่าเชื่อสมัยก่อนไม่มีคำว่าสมรรถนะแต่การทำโครงงานเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสะท้อนสมรรถนะของเด็กก็ทำให้เนี่ยมีประสบการณ์ในการที่เราจะจัดให้ครูเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทำโครงงานนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ทำให้เด็กเนี่ยปฏิบัติทำโครงงานแล้วได้ผลผลิตได้นวัตกรรมอันเป็นสูตรตัวคำว่า Thailand 4.0 ค่ะอาจารย์คำว่า Thailand 4.0 เนี่ยหรือประเทศไทย 4.0 ความคาดหวังคือต้องการเด็กไทยต้องการเด็กไทยคนไทยพัฒนานวัตกรรมเนาะหรือเป็นนวัตกรแล้วก็ไปสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เน้นอยากได้นวัตกรอยากได้พลเมืองเข้มแข็งนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าในยุคก่อนยุคระหว่างกับหลังโควิดเนี่ยซึ่งพันเทพฉายภาพหน่อยได้ไหมครับครับก่อนเนาะก่อนยุคโควิดระหว่างและหลังเนี่ยอาจารย์มันเป็นยุคที่เราเนี่ยทุกยากเด็กยิ่งทุกยากมากกว่าเราคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นครูบ้างนะในขณะเนี้ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยมันเป็นคาดหวังที่เราเนี่ยเด็กอยากมาโรงเรียนครูก็อยากเจอเด็กละครูก็อยากเจอครูได้กันเวลาไปอบรมก็อยากให้ไปออนไซต์เลยอยากจะไปเจอตัวจริงกันอะไรเงี้ยแต่ถึงยังไงก็ตามก็ปรากฏว่าไม่น่าเชื่ออาจารย์มันมีสักกี่จังหวัดที่จะสามารถคืออะไรคะสอนออนไซต์ใช่ไหมออนไซต์ได้เนี่ยน่าจะสัก35จังหวัดและจังหวัดใหญ่ๆที่เรารู้จักเหล่านี้อาจารย์ก็เราก็จะพบว่ายังคงต้องเป็นออนไลน์อยู่เนาะที่หวังว่าจะเปิดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นครับขอมาที่สไลด์เอาจากกล้องอาจารย์พรเทพอ่ะค่ะก่อนระหว่างและหลังเนี่ยสภาพของการจัดการเรียนการสอนมันต้องเป็นยังไงล่ะครับผมก็จากภาพนะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับนะในการดำเนินชีวิตของเรานะครับถ้าเกิดในสภาพของสังคมทั่วไปนะครับเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับถ้าเกิดในกรุงเทพก็อาจจะมีความหนาแน่นนะครับในเรื่องของประชากรนะครับหรือการเดินทางนะครับหรือถ้าทุกท่านไปตามห้างสรรพสินค้าก็จะพบว่าโอ้คนอย่างหนาแน่นนะครับต่อแถวต่อคิวเข้าร้านอาหารนะครับพอต่อมานะครับในช่วงของโควิดเข้ามานะครับเราก็พบว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ต้องเว้นระยะห่างนะครับหรือแม้แต่ในห้องเรียนนะครับที่เด็กๆของเราอาจจะต้องนั่งเว้นระยะห่างนะครับคุณครูอาจจะมีวิธีการต่างๆเช่นในภาพนะครับมีการทำหมวกนะครับที่มีบางส่วนยื่นออกมาเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยทราบว่าเขาจะอยู่ใกล้กันเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเว้นระยะห่างและถัดมานะครับเด็กๆก็ต้องมาเรียนออนไลน์นะครับมาเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโลกในยุคก่อนโควิดกับระหว่างโควิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็ในระยะอันใกล้นี้นะครับเราก็จะเปิดประเทศใช่ไหมครับวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็บางโรงเรียนก็เริ่มวางแผนที่จะเปิดโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในหลังโควิดนั้นสภาพจะเป็นอย่างไรหรือการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรนะครับคุณครูก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเราก็จะพบว่าในช่วงของโควิดเนี่ยมันจะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยการเรียนรู้ของนักเรียนอาจจะหายไปบางส่วนนะครับโลกการเรียนรู้ใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้กันว่าเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรซึ่งหลังจากช่วงโควิดนะครับแนวโน้มก็คงจะเป็นลักษณะของไฮบริดโดยเฉพาะช่วงแรกนะครับอาจจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับในหลายๆโรงเรียนคิดว่าคุณครูตอนนี้คงกำลังวางแผนกันอยู่นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะของก่อนโควิดและหลังโควิดแล้วก็ช่วงหลังโควิดครับเพราะฉะนั้นในช่วงคำว่าหลังโควิดนั้นก็อย่าคาดหวังว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมเขาบอกไม่ต้องมาคิดเลยว่าจะเหมือนเดิมคุณเตรียมรอนะคะดังนั้นใน post โควิดจึงจะต้องเป็นการจัดแบบออนไซต์ที่พวกเราชำนาญ
กันอยู่แล้วแต่จะต้องกลับคำนึงถึงเรื่องออนไลน์นะคะon hand on demand เราก็ชำนาญกันอยู่แต่ออนไลน์ learning ก็ทำให้ครูเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของการจัดการเรียนรู้เราจะทิ้งไม่ได้เลยนะคะแต่ยังไงก็ตามถึงจะเป็นวิถีชีวิตยังไงก็ตามเราคงจะต้องทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะจันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะก็คือขอขึ้นภาพของอาจารย์พิมพันธ์จ้ามาตรฐานการศึกษาของชาติเนี่ยที่ออกมาในรูปแบบของเราเรียกว่าผลผลิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่อาจารย์ทุกคนในโรงเรียนจะต้องเข้าใจเพราะต่อไปเราจะต้องทำในเรื่องราวของประกันคุณภาพระดับห้องเรียนหรือประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพเนี่ยก็คือพร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็มีการประกันคุณภาพในตามที่เป็นของหลักสูตรเดิมที่สัตว์มีช่วงต่อเนื่องไปยังหลักสูตรใหม่เนี่ยนะคะนั่นก็คืออาจารย์จะต้องมารู้จักตัวนี้แน่นอนทุกโรงเรียนทุกคนคือมาตรฐานการศึกษาแล้วก็ตามมาด้วยในรูปแบบเราเรียกว่าผลลัพธ์อันนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์การเรียนรู้นะแต่เป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ผลลัพธ์ learning outcome ที่พึงประสงค์ design design แปลว่าพึงประสงค์หรือต้องการนะคะเราเคยเห็น desirable characteristic คุณลักษณะที่พึงประสงค์รักชาติศาสนานะนะฮะมีวินัยมีความรับผิดชอบอ่ะตัวเนี้ยก็เป็น learning เป็น design นะคะ design outcome of education อาจารย์เห็นไหมเนี่ยเราพูดกันหลายครั้งเราต้องการให้เด็กเป็น learner ขณะเดียวกันเราอยากได้เด็กเป็น innovatorการเป็นเลเนอร์เป็นพื้นฐานสำคัญจะทำให้เขามีความรู้ลึกที่ต่อไปเขาก็จะกลายเป็นนักวัตกรอันนี้คือคีย์เวิร์ด2ตัวนะฮะในคำว่าเป็นนักวัตกรเนี่ยตัวเนี้ยการที่มันจะเป็นนักวัตกรตัวนี้ได้นะคะเดี๋ยวทวนอีกทีนึงเราจะเรียกตัวนี้ว่า DOE Design Outcome of Education ใช้ตัวย่อว่า DOEDOE ของชาติหมายความว่าเมื่อจัดการเรียนการสอนในระดับห้องเรียนไปถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งโรงเรียนจะต้องจัดแล้วให้ไปถึงคำว่า Design Outcome of Education DOE ซึ่งอันนี้เป็นงานของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาผู้วางนโยบายการศึกษาแล้วส่งไปยังกระทรวงอันประกอบด้วยสังกัดตั้งแต่มีนะคะอาชีวะสังกัดสช.เนาะแล้วก็สพท.นะคะแล้วส่วนมหาไทยนี่ก็เป็นเรื่องของอปท.เนี่ยตัวเนี้ยอปท.เราก็คงจะต้องยึดตามนโยบายการศึกษาของชาติมันที่อยู่ต้องอยู่ในหัวของอาจารย์ก็คือเด็กต้องเป็นเลิร์นเนอร์เด็กต้องเป็นอินโนเวเตอร์แต่สิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งคือการเป็นคนดีการเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็งคือว่ามานำหน้าเนาะพลเมืองเข้มแข็งหรือเราพูดเพราะว่าดีเก่งสุขนั่นเองนึกออกไหมนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจึงเป็นหัวใจที่เราจะต้องยึดนะคะไว้เป็นหลักและถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยตัวของคำว่า innovator เนี่ยนวัตกรรมเนี่ยครูก็อยากจะบอกว่าชิ้นงานเนี่ยมันสามารถทำชิ้นงานได้ตั้งแต่ระดับต่ำสุดนะคะชิ้นงานระดับต่ำสุดเนี่ยชิ้นงานระดับต่ำสุดก็คือยังไงก็ตามเด็กยังต้องใช้เคความรู้ที่เขาเรียนมาถ้าเขามีเขาเรียนมาด้วยการสร้างความรู้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเสนอว่าเอ้ยถ้าจะเรียนด้วยการสร้างความรู้ได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีรูปแบบมีแนวการสอนมีวิธีนะและแนวการสอนอะไรที่มันน่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะนำเสนอเด็กจะต้องได้เคตรงนี้ต้องเป็นเคแบบประเภทด้วยตัวของเขาเองสร้างด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่ด้วยการบอกด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียวเนาะแล้วก็เขาจะต้องได้รับมีโอกาสของการฝึกตัว P แต่เราเข้าใจนะตัว P ก็คือตัว S ตัวเดียวกันสกิลและขนาดเดียวกันสอนแค่เคหัวโต
แล้วก็มือรีบหัวใจรีบก็ไม่ได้ก็ต้องได้ทั้งหัวโตเฮดฮาร์ตตัวนี้ค่ะถ้าเราพูดง่ายๆต้องได้ทั้ง KAP เจ้า KAP อย่าหลังจากเรียนแล้วบางครั้งอาจารย์แบบโอ้ยอยากให้เด็กไปทำโปสเตอร์อยากให้เด็กไปทำเป็นอะไรคะผังกราฟิกอินโฟกราฟิกแล้วนำเสนอแสดงว่าเด็กเนี่ยก็ต้องอาศัย KPA มาบูรณาการตัวเนี้ยชิ้นงานผลงานเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนวัตกรรมก็ถือว่าเป็นระดับนะคะ extension ก็คือนำเอาไปเผยแพร่ตัวเนี้ยก็เป็นในระดับสมรรถนะขั้นพื้นฐานบูรณาการกว่าจะมาเขียนทางกราฟิกใหม่เขียนโปสเตอร์นะคะที่จะไปนำเสนอเนี่ยก็ต้องใช้ KPA แล้วก็เด็กก็สามารถอีกอันหนึ่งก็คือสร้างชิ้นงานคือ Invention เจ้า Invention ตัวนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ต้องอาศัย KPA เช่นเขาทำสมุดเล่มเล็กนะคะหรือเขาทำพวกงานเขียนงานแสดงนะคะเช่นงานแสดงคลาสงานแสดงการใช้ความรู้ด้านทัศนศิลป์ด้านศิลปะด้านดนตรีออกมาเป็นนาฏดนตรีเป็นชอยอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทัสงานแสดงเหล่านี้ก็อยู่ในระดับอินเวนชั่นคือแปลว่าไม่ได้ผ่านการทำโครงงานนะฮะแปลว่าไม่ได้ผ่านการทำโครงงานไม่ได้ผ่านก็ถือว่าบูรณาการอีกเหมือนกันแต่เป็นบูรณาการในระดับที่เป็นเผยแพร่ในระดับที่เป็นชิ้นงานแต่ถ้าบูรณาการแล้วเป็นการคิดระดับสูงเราก็จะเรียกว่าตรงนี้คือแปลว่าได้ชิ้นงานได้ผลผลิตใหม่ innovation นะคะที่อยู่บนฐานของโครงงานเนี่ยอาจารย์เห็นไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลผลิตชิ้นงานเนี่ยมันก็จะมีระดับของมันตั้งแต่ระดับฐานจนกระทั่งถึงระดับเป็นนวัตกรรมถ้าต้องการระดับนี้นะคะคือระดับ innovation คือระดับที่เป็นสร้างให้เป็นนวัตกรแต่จะเป็นนวัตกรรมตรงนี้ได้ก็ต้องไต่บันไดดารานั้นงานที่อยู่ในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยสร้างผลผลิตสร้างชิ้นงานก็จะมีหลากหลายนะฮะแล้วในที่สุดเราอยากให้เขาเป็นนวัตกรก็ต้องสอนผ่านทำโครงงานผ่านงานวิจัยพื้นฐานนะคะถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นสเต็มทางนี้ก็อาจจะเป็นสตรีมดีไซน์เมคกิ้งอะไรทำนองนี้ค่ะอาจารย์มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้ไปถึงซึ่งสมรรถนะที่เรียกว่าการคิดระดับสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความสำคัญยิ่งว่าเราจึงอาจจะต้องมาทำความเข้าใจซะก่อนแล้วจะบอกว่าโอ้มันมีแนวการสอนอะไรนะที่มันเป็นแนวการสอนสร้างเขาให้เขาเป็นทั้งเลิร์เนอร์แนวการสอนที่โอ้โหสุดยอดทำให้เขาเป็นเลิร์เนอร์ทำให้เขาเป็นนักสืบสอบความรู้แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถสร้างงานที่เป็น extension invention จนกระทั่งถึง innovation ได้อ่ะมันมีแนวการสอนอะไรท่านใดที่พอได้แนวมาแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้เล่าให้ฟังจริงๆมันดีอย่างไรแล้วอาจารย์พยาวก็จะมาขยายความนะคะว่าหน้าตาของไอ้ตัวแนวการสอนที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ไอ้เจ้าแนวการสอนที่จะนำเสนอนอกจากเป็นการสร้างการเป็นผู้เรียนรู้แล้วเนี่ยมันสามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะนำเอาความรู้ตัวเนี้ยที่เขาเรียนรู้เนี่ยตัวเคเนี่ยค่ะความรู้ตัวเนี้ยนะเขาจะได้ตัวความรู้ในเรื่องทางด้านศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ความรู้ทางด้านวิทยาการคำนวณความรู้ภาษาไทยเนี่ยค่ะเอามาขณะที่เขาได้ความรู้เขาไม่ได้ด้วยการบอกแต่เขาจะได้ด้วยการร่วมคิดร่วมปฏิบัติตัวเนี้ยก็เกิดพีไฟอัตโนมัติในตัวไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งเกิดเคยอีกชั่วโมงหนึ่งเกิดพีแล้วก็ไปอีกชั่วโมงเกิดเอนะเมอร์ชไปพร้อมกันแล้วร่วมคิดร่วมทำก็จะมีการ
บ่มเพาะซึ่งยากเหมือนกับน้ำแข็งใต้น้ำและพอถึงจบหน่วยการเรียนรู้หรืออาจจะอยู่ในคาบหรืออาจในคาบของแผนการสอนนั้นซึ่งอาจจะ1คาบ2คาบ3คาบการที่ทำให้เด็กเกิดสมรรถนะนั้นเนี่ยก็สามารถเด็กก็จะต้องมีการนำเอา K เอา P เอา A มาทำการบูรณาการหรือซึ่งเราเรียกว่ามาถักเอาภาษาละกันนะเขาใช้ภาษาไทยไพเราะถักทอเอามาหลอมนะหรือเอาบูรณาการเอามาโฮอังยานโฮแล้วทำให้กลมกลืนเหมือนกาแฟโฮแล้วไม่กลมกลืนเหมือนส้มตำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ได้ส้มตำจานเด็ดออกมาได้เครื่องดื่มอันโอชาอันประกอบด้วยสมุนไพรการที่เขาปฏิบัติตัวเนี้ยแล้วทำให้เกิดผลผลิตหรือชิ้นงานเนี่ยเราจะเรียกตัวนี้คือการเกิดสมรรถนะเนี่ยปฏิบัติดำเนินการแล้วได้ผลผลิตเนี่ยก็คือได้ competency สมรรถนะนะคะเจ้า competency เนี่ยสมรรถนะตัวเนี้ยก็หมายความว่าไงมันก็คือเป็นขีดความสามารถเป็นศักยภาพเป็นความเชี่ยวชาญที่ในการลงมือปฏิบัติงานต้องบูรณาการตัวสำคัญคือตัว K ตัว P ตัว A ได้แก่ความรักใจรักใจชื่นชอบแรงบันดาลใจแล้วถักทอดำเนินการปรับแก้ไข PDCA จนกระทั่งได้ตัวคือผลผลิตออกมาทั้งหมดเนี้ยกระบวนการที่ก่อให้เกิดชิ้นงานคือแสดงสมรรถนะของเขาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นว่ามันไม่ได้เกิดผลงานไม่ได้ดีเยี่ยมอาจจะได้คะแนน30พัฒนาไปได้40ได้60ได้100เราเรียกว่าการประเมินตามสภาพจริงดังนั้นสังเกตใครที่เป็นครูเช่นอาจารย์ทางวิชาการเนี่ยไปฝึกให้คุณครูPLC ให้เขาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยจันจะพบว่าครั้งแรกไม่ได้เรื่องเลยเอาไป3คะแนน เขาได้แสดงสมรรถนะขั้นที่ยังไม่เป็นที่พอใจก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่และคนจึงพัฒนาได้ไม่เท่ากันดังนั้นการพัฒนาทำให้คนมีสมรรถนะจึงเป็นเรื่องราวของแต่ละคนเป็นเรื่องราวของรายบุคคลคือ personalize นะคะทีนี้อะไรเล่าจะก่อให้เกิดการเป็นนักเรียนรู้เนี่ยนะต้องให้เขาเป็นนักเรียนรู้นะคะให้เขาเป็นนักเรียนรู้เนี่ยเป็นเลิร์นเนอร์เนี่ยนะคะเป็นเลิร์นเนอร์นี่เห็นไหมเนี่ยหัวใจเนาะเราก็มีแนวการสอนเยอะเลยอาจารย์แต่แนวการสอนที่เราได้ทดลองใช้เนี่ยมันเป็นแนวการสอนอะไรทำให้เขาเป็นเลิร์นเนอร์แล้วจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาเป็นสามารถพัฒนานะคะบูรณาการแล้วเป็นอินโนเวเตอร์เนี่ยเราก็มีแนวการสอนซึ่งแนวการสอนนี้เนี่ยถ้าใครมีเอกสารชุดเก่าๆเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าแนวการสอนตัวนี้ก็มีชื่อเรียกว่าเป็นแนวการสอนที่มีชื่อเรียกว่าตัวนี้ค่ะท่านเคยใช้แบบทั่วๆไปใช่ไหมคือขั้นนำขั้นสอนแล้วก็มาสรุปครูภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้ 2W Triple P มาแล้วครูวิทยาศาสตร์ก็ใช้ 5E Learning Cycle พร้อมทั้งครูคณิตตอนนี้เราก็จะขอเสนอนะคะก็คือแนวการสอนที่เรียกว่าอะไรนะกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลังขั้นตอนทีนี้วันนี้ครูก็จะขอเอิญอาจารย์พัชรีอยู่ทางบ้านแล้วเปิดเสียงได้ไหมคะพัชรีเปิดเสียงได้ไหมได้สิคะอ่ะช่วยเล่าไอ้ตัวก่อนที่อาจารย์พยาวจะทบทวนว่าไอ้กระบวนการเรียนรู้รวมพลัง5ขั้นตอนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีคุณค่าอย่างไรครูขออนุญาตเล่าจากปากของผู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้นี้อยู่ทุกวันของการจัดการเรียนการสอนค่ะเดี๋ยวน้องให้อาจารย์พัชรีช่วยพวกเราด้วยค่ะเชิญค่ะเสียงดังไปสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะ
ค่ะก็ยินดีมาร่วมรับฟังอาจารย์ทุกครั้งนะคะฟังทีไรก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะจากการที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย Perfect Step นะคะก็คือรวมพลัง5ขั้นตอนเนี่ยเราทำมาตั้งแต่จริงๆเราเริ่มตั้งแต่ยังไม่ได้มี Perfect Step ก็คือเป็น Five Step เฉยๆนะคะแล้วเราก็พัฒนาฟังอาจารย์แล้วก็มาใช้การเรียนการสอนจริงนะคะก็ได้ปรับสอนมาตลอดมานะคะแล้วก็ได้การทดลองใช้แล้วก็ทำวิจัยนะคะว่างานของเราเนี่ยโปรไฟสเต็ปหรือไฟสเต็ปเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมในวิชาภาษาไทยนะคะปรากฏว่าพอใช้แล้วเนี่ยก็คือเด็กนักเรียนของเรานะคะได้องค์ความรู้ก็คือเริ่มต้นเนี่ยการจะไปสู่ไฟสเต็ปได้เราจะต้องวิเคราะห์ตัวชี้วัดก่อนนะคะถ้าตัวชี้วัดเรายังสเปะสปะอยู่เหมือนเราจะสอนเรื่องนี้แต่ตัวชี้วัดเราไม่สามารถไปออกแบบได้ก็คือไม่สามารถไปสกัดเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ได้เนี่ยเด็กก็จะไม่ได้องค์ความรู้หรือความรู้ที่ฝังแน่นตัวนั้นจริงๆนะคะดังนั้นเราก็มีการทำตารางที่วิเคราะห์ตัวชี้วัดซึ่งอาจารย์พิมพันธ์อาจารย์พยาวได้สอนไว้นะคะก็ไปทำได้ทีนี้ในองค์ความรู้นะคะที่มีทั้ง6ประเภทเนี่ยเราก็สามารถมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดซึ่งมันประกอบไปด้วยมีความหมายก็คือมีนิยามนะคะมีความคิดสำคัญมีหลักการมีทฤษฎีนะคะมีข้อเท็จจริงแล้วก็มีกฎต่างๆที่เนี้ยซึ่งเราครูคนเป็นครูนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาภาษาไทยวิชาอะไรก็แล้วแต่จะใช้ตามบริบทของวิชาเช่นถ้าภาษาไทยส่วนใหญ่จะเป็นนิยามเป็นหลักการเป็นทฤษฎีพวกเนี้ยนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้และความคิดสำคัญนี่จะเยอะมากเช่นมีประโยชน์มีชนิดประเภทนะคะการนำไปใช้อะไรพวกนี้นะคะมากมายเพราะฉะนั้นพอเราวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปจัดทำวัตถุประสงค์ให้ตรงตามตัวชี้วัดได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งองค์ประกอบที่ประกอบด้วย K คือความรู้นะคะแล้วก็กระบวนการก็คือเราปฏิบัติกิจกรรมนะคะค่ะปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่เด็กรวมพลังกันนะคะคือก็จัดกลุ่มนักเรียนแล้วก็เมื่อเด็กได้สืบสอบวิเคราะห์นะคะนำเสนอแล้วเราเด็กได้สรุปความรู้ร่วมกันครูเสริมความรู้ให้เด็กจากนั้นเราก็ให้เด็กทำผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้ซึ่งผลงานตรงนี้จะไม่ซ้ำกับการฝึกในขั้นที่เรียนไปในชั่วโมงเพราะงั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นผลงานหรือชิ้นงานที่จะเด็กจะได้จากองค์ความรู้แล้วก็กระบวนทักษะกระบวนการแล้วก็เป็นคุณลักษณะที่เกิดความรักความเข้าใจในการเรียนรู้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นชิ้นงานที่เกิดจากสมรรถนะของเด็กนะคะซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าสมรรถนะที่เกิดตรงนี้อาจจะเป็นทั้งได้ทั้งชั้นสูงก็คือเป็นโครงงานได้เลยเป็นความรู้ทั่วไปเป็นชิ้นงานที่เป็นพื้นฐานทั่วไปที่สามารถเผยแพร่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือองค์ประกอบ5ขั้นตอนก็ขั้นที่1ก็คือนำเสนอสิ่งเร้านะคะแล้วก็ตั้งคำถามสำคัญนะคะแล้วนำเสนอสิ่งเร้าตรงนี้ก็คือเราต้องใช้สื่อที่สร้างความสนใจให้เด็กนะคะในการที่จะเรียนรู้เรื่องที่เราจะนำเสนอแล้วให้เด็กสังเกตแล้วก็สงสัยแล้วก็ให้เด็กร่วมกันตั้งคำถามหรือเราจะตั้งคำถามสำคัญที่เกิดจากด้านเคที่เราตั้งไว้ตะกี้นะคะก็คือว่าสิ่งที่เราจะพูดมันคืออะไรนะคะมีความหมายอย่างไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีหลักการอย่างไรพวกนี้คือองค์ความรู้ที่เด็กจะต้องร่วมกันสืบค้นหรือหาคำตอบนะคะซึ่งจะอยู่ในข้อที่ขั้นที่2คือการแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ตรงนี้สำคัญมากนะคะสารสนเทศตรงนี้จะเกิดได้ก็คือครูจะต้องทำใบกิจกรรมที่ชัดเจนให้น่าสนใจให้ท้าทายซึ่งให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยนะคะเล็กๆเราควรจะเป็นเกมเป็นการเล่นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นภาพที่ทำให้เด็กเขาสนใจเพื่อจะสืบสอบหาความรู้ตรงนั้นแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยสามารถใช้บทความใช้งานอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถให้เด็กได้สืบค้นความรู้ร่วมกันนะคะตรงนี้แล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปนะคะสิ่งที่เขาที่ครูที่เราได้ตั้งคำถามไว้นะคะพอขั้นที่3ขั้นสรุปความรู้นะคะตรงนี้ก็พอสร้างความรู้นะคะตรงนี้ก็ใช่ นะคะ
ตรงนี้ก็คือเมื่อเด็กได้ความรู้แล้วร่วมกันนำเสนอสิ่งที่เขาค้นพบนะคะซึ่งทุกกลุ่มจะได้พูดคุยหรือนำเสนอแล้วก็ฟังกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เขาเรียกอะไรเกิดองค์ความรู้ที่เด็กสร้างขึ้นมาแล้วครูก็เสริมความรู้ที่ถูกต้องขึ้นไปให้กับเด็กขึ้นไปนะคะแล้วก็พอขั้นที่4ขั้นสื่อสารนะคะขั้นนี้คุณครูกับเด็กค่ะเด็กจะต้องพูดคุยว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ขั้นสื่อสารและสะท้อนคิดเนี่ยเด็กจะต้องได้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะว่าเขาได้ความรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้แล้วสิ่งที่เขายังไม่รู้คืออะไรและสิ่งที่เขาอยากจะรู้ยังมียังไงบ้างก็พูดคุยกันนะคะจากแต่เราพบว่าถ้าคุณครูบางคนเอามาอภิปรายในขั้นที่4เนี่ยแก้ปัญหายังไงเราเจอเยอะมากเลยไปเอาขั้นอภิปรายเสื่อมยังมาไว้ในขั้นที่4เนี่ยอาจารย์ตั้มแก้ยังไงอ่ะก็จะแนะนำน้องเขาก็คือถ้าเราไปนิดไปดูเขานะคะช่วงดูเอ็มซีเราไปนิดเทศเขาเราก็สังเกตดูก่อนแล้วก็จดบันทึกไว้พอเรามาสะท้อนที่เราก็จะแนะนำเราจะไม่ไปพูดว่าตรงนั้นนะคะค่ะแล้วก็มาแนะนำว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กอ่ะพอขั้นสี่นี่เด็กเขารู้เรื่องหมดแล้วเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเป็นขั้นเด็กรู้เรื่องแล้วจ้ะใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เขารู้หมดแล้วถึงจะมาสื่อสารกันเพราะงั้นมันจะจบที่ขั้นที่สามคือสร้างความรู้ตรงนั้นนะคะทั้งจะทำแบบฝึกหัดทั้งจะสรุปกันต้องให้จบที่ขั้นที่สามพอขั้นที่สี่เราก็จะมาพูดคุยกันแบบสบายๆว่าเอ้ยเรียนแล้วเราได้ความรู้อะไรบ้างนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นในขั้นที่3เนี่ยเขาก็จะเกิด KPA เป็นไปได้ไหมคะขั้นที่3เนี่ยขั้นที่3ก็คือเขาก็ได้กระบวนการฝึกก็คือความรู้เขาได้อยู่แล้วนะคะ K ใช่ K ได้แล้ว P ก็คืออยู่ที่เขาเข้ากลุ่มเข้าทำกิจกรรมได้ทำงานร่วมกันนะคะส่วนขั้น A นี่ก็คือเป็นขั้นที่เราสังเกตเขาอยู่แล้วว่าเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นไหมตรงต่อเวลาไหมทำงานเป็นยังไงคือเด็กเขาจะได้ทีละขั้นแยกอยู่คือมันยังไม่ได้ออกมาเป็นหลอมที่อาจารย์บอกไม่ได้หลอมรวมกันมานะคะแต่มันจะมาหลอมที่ขั้นที่5ก็คือขั้นตอบแทนสังคมนะคะขั้นตรงนี้ก็คือครูจะต้องกำหนดชิ้นงานนะคะผลงานที่จะสะท้อนว่าเอ้ยไอความที่รู้ที่เราสอนไปอ่ะเขาตกลงเขาทำเอาสามารถมาประยุกต์ได้ไหมเพื่อประยุกต์และตอบแทนสังคมตรงนี้ก็คือเราจะกำหนดชิ้นงานให้เด็กผลงานให้เด็กซึ่งอาจจะเป็นขั้นสูงก็คือความรู้ที่เรียนไปมาทำโครงงานเลยก็ได้นะคะหรือจะมาทำคลิปวิดีโอหรือทำอะไรบทบาทสมมุติหรือจะเขียนเรื่องราวตรงนี้ได้หมดนะคะอยู่ที่เราจะดูเวลาให้งานเด็กเนี่ยเราก็ดูสภาพเด็กด้วยว่าเรื่องงานมันมากน้อยแค่ไหนของเราให้งานจริงแต่เราก็จะดูว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่ยุ่งยากมากไปก็งานไม่ต้องใหญ่มากแต่ถ้าเรื่องไหนที่น่าสนใจที่ต้องสามารถไปสู่โครงงานได้เราก็สามารถสั่งงานได้แต่ต้องดูเวลาดูงานเด็กนะคะเราจะไม่ตีให้งานจนล้นมือนักเรียนนะคะขั้นตอนเนี่ย5ขั้นตอนจะเป็นต้องเกิดใน1คาบหรือไม่อย่างไรคะไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นค่ะก็คืออาจจะ2คาบ3คาบ4คาบได้แต่ถ้าได้คาบหนึ่งก็เคยทำอยู่นะได้ก็คืออยู่ที่งานมันอยู่ที่เนื้อเรื่องอะค่ะถ้าเรื่องมันง่ายมากเราก็ไม่ต้องไปตะแบงสอนยาวนะคะไปสอนจริงพอครูถนัดก็สอนไปเรื่อยเลยแต่จริงแล้วมันจะต้องดูตามตัวชี้วัดตัวชี้วัดไหนง่ายก็จบเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเวลามาทบทวนเด็กหรือทำลดเวลาเรียนได้ดีถ้าเราจังเวลาได้ดีนะคะตัวชี้วัดที่ถ้าอาจารย์ให้คุณคำนึงถึงตอนนี้เนี่ยเรามาพิจารณาหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยของคุณครูแต่ละคนเนาะแล้วการสร้างชิ้นงานเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นสักหนึ่งชิ้นแต่เป็นภายในหนึ่งหน่วยไม่จำเป็นต้องหนึ่งคาบเป็นไปได้ไหมคะโอ้เป็นไปได้อันนั้นดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราจบหน่วยให้ชิ้นงานชิ้นหนึ่งเลยก็ถือว่าโอเคนะจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องมารื้อฟื้นว่าในการเขียนแผนเนี่ยจึงจะต้องนอกจากจะมีแผนระยะยาวหรือโครงการสอนแล้วเนี่ยจะต้องมาคำนึงถึงเรื่องแผนใดหน่วยนะใช่ควรจะมาดูแผนตอนนี้ที่คุณครูก็เข้าใจคุณครูอยู่บางทีคุณครูก็เหมือนกับเฮ้ยจะต้องมีชิ้นงานทุกอันไหมเงี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างภาระงานนักเรียนแล้วคือจริงๆตั้งขั้น5อาจจะแบบไปพูดคุยให้เพื่อนฟังก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เรามีความรู้อยู่นะคะสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็เราก็ไปเล่นที่หน่วยสุดท้ายเล่นท้ายหน่วยสั่งงานทีเดียวได้
ซึ่งตรงนั้นจะดีก็ยังไงก็ตามนะขอบคุณมากเลยต้อมครูวัชรีนี่สมเป็นครูภาษาไทยแล้วก็ครูกลุ่มคณะอื่นๆพ่อม่อไม่ใช่อาจารย์จะดูแลของวิชาของอาจารย์เท่านั้นแต่จะต้องไปดูแลครูทั้งโรงเรียนใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็มีครูใหม่มาแล้วมีครูใหม่แล้วก็โนบิทิชเชอร์และอาจารย์ก็ยังต้องดูเรื่องโครงงานให้กับทุกกลุ่มด้วยนะคะโอเคสมเป็นหัวหน้าวิชาการคือจะบอกคุณครูว่าถ้าเรามีเรียกอะเหมือนเราก็มีองค์ความรู้ในการตรวจแผนของเราอ่ะท้ายเด็กมีองค์ความรู้เราก็มีองค์ความรู้ตรงนี้เราสามารถดูได้ทุกวิชาแต่ท่าเนื้อลึกๆอ่ะซึ่งเราไม่ถนัดเราก็ให้ครูกลุ่มสาระที่คุณหัวหน้าก็ดูแต่ถ้าองค์รวมที่เป็นภาพรวมใหญ่อ่ะเราสามารถดูได้หมดนะคะสามารถแนะนำได้เช่นกิจกรรมการจัดกิจกรรมอะไรพวกนี้นะคะก็ขอบคุณคือพัชรีมากๆก็คือเหมือนเป็นวิทยากร1ใน4แล้วละกันเนาะแต่อยู่ทางบ้านแล้วก็มันดีมากกว่าที่เราทั้ง3จะมาเผยแพร่ก็ใช่อ่ะสิก็ใช่นะสิก็ต้องถามยูสเซอร์ผู้ใช้แล้วก็อาจารย์ได้เข้ามาประจำก็เลยถือขอบคุณนะว่าสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายนี้เคลียร์คัดชัดเจนนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นก็จะขออย่างนี้ก็ให้อาจารย์พยาวได้ทบทวนโปรไฟล์เสร็จสำหรับท่านอื่นๆรวมทั้งเดี๋ยวเราถ้าเรามีเวลาทันนะคะเราก็จะฉายวิดีโอแต่คิดว่าพอต้อมพูดตรงนี้แล้วไม่ต้องฉายวิดีโอแล้วขออาจารย์พยาวทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันจ้ะขอบคุณเรามีเอกสารนำแล้วก็อาจารย์พัชรีจ้ะเราปรบมือให้เยี่ยมให้ต้องไปนะพัชรีเลยนะคะอธิบายเพิ่มเพราะฉะนั้นอาจารย์พัชรีพูดเนี่ยเคลียร์คัดชัดเจนทุกขั้นตอนนะฮะทั้งประสบการณ์ทั้งเคทั้งพีทั้งเอเนี่ยได้ชัดเจนแล้วอาจารย์พยาวอาจจะไม่ต้องพูดใหม่เลยก็ได้นะฮะแต่สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการดร.พิมพันธ์พูดนั่นหมายถึง competency คือสมรรถนะทำยังไงเราอยากให้เด็กมีสมรรถนะนะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำให้มีสมรรถนะเด็กมีสมรรถนะนะการจะมีสมรรถนะได้เนี่ยเด็กต้องมีทั้งเคความรู้มีทั้งกระบวนการprocess ตัว P และมีทั้งตัว A attribute and attitude ที่อาจารย์ดร.พิมพันธ์ล้อมรวมกันบอกว่า3ตัวเนี้ยล้อมรวมกันนะฮะเอามามัดกันก็จะไปสร้างชิ้นงานสร้างผลงานไปทำโครงงานได้นวัตกรรมนี่แสดงถึงสะท้อนถึงสมรรถนะหรือ competency เมื่อกี้อาจารย์พัชรีก็พูดถึงนะฮะว่าการที่เด็กจะมีสมรรถนะได้มี competency ได้เด็กต้องเอาความรู้ไปประยุกต์เพื่อตอบแทนสังคมการนำไปประยุกต์ก็คือไปสร้างชิ้นงานนะฮะได้นวัตกรรมหรือว่าขั้นต่ำๆที่อาจารย์พัชรีบอกก็คือเอาไปบอกเอาไปเล่าแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์สอนแบบเดิมๆที่อาจารย์พยาก็เคยสอนตอนฝึกสอนก็ใช้ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปท่านลองคิดสิว่าการที่สอนโดยใช้ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปเนี่ยเด็กของท่านจะเกิดสมรรถนะหรือไม่มีขั้นไหนที่ลูกศิษย์ของท่านจะเอาความรู้ตัว knowledge ตัว K เอา process ตัว P และเอา attribute ตัว A นะฮะไปหลอมรวมกันเพื่อสร้างชิ้นงานสร้างผลงานเพื่อสะท้อนถึงสมรรถนะคงจะลำบากแต่ถ้าสมมติอาจารย์จะใช้อาจารย์พิมพันธ์บอกไม่ว่าอะไรอาจารย์ก็เติมขั้นประยุกต์และตอบแทนสังคมขั้นแอพพลายเข้าไปนะฮะทีนี้จะขอสรุปกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะอย่างละเอียดตรงนี้ว่าขั้นที่1ก็คือขั้นเสนอสิ่งแล้วและรวมพลังระบุคำถามสำคัญเราใช้ตัวย่อว่าสคสสคสสิ่งแล้วและคำถามสำคัญในขั้นนี้เด็กมีพฤติกรรมคือคุณครูเสนอสิ่งเร้านะที่เมื่อกี้อาจารย์ต้องบอกเป็นสิ่งเร้าที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะสอนและมีการระบุคำถามสำคัญคำถามสำคัญอาจจะมาจากครูอาจจะมาจากเด็กหรือจากทั้งครูและเด็กช่วยกันตั้งคำถามสำคัญให้ตรงกับสาระที่ต้องการให้เด็กเกิดการเรียนรู้และคาดคะเนคำตอบเด็กคาดคะเนคำตอบเด็กไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยแต่บางคนเก่งเพราะนั้นเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้ตอบผิด
เด็กที่เก่งก็อาจจะตอบถูกบ้างผิดบ้างนะแต่เมื่อเด็กตอบผิดการคาดคะเนคำตอบของเด็กเราไม่เฉลยให้เด็กเกิดความสงสัยอยู่ในใจของเขาอยู่ในสมองของเขาว่าเอ๊ะคำตอบที่ถูกมันคืออะไรเราบอกอย่างนี้เพื่อนบอกอย่างนี้นะฮะก็เป็นข้อสงสัยก็ไปถึงขั้นที่สองขั้นรวมพลังแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์แสวงหาสวิเคราะห์ตัวในขั้นนี้เนี่ยนะฮะคุณครูต้องออกแบบกิจกรรมโดยการเขียนใบกิจกรรมให้เด็กทำกิจกรรมแต่มันไม่จำเป็นต้องทำกิจกรรมจากใบกิจกรรมเสมอไปอาจเรื่องยากเรื่องอันตรายซับซ้อนคุณครูก็อาจจะบรรยายก็ได้ครูอาจบรรยายได้สาธิตได้แต่ที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ให้เด็กทำกิจกรรมคุณครูก็ออกแบบกิจกรรมให้เด็กทำกิจกรรมรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่คุณครูเตรียมให้นะฮะหลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์เราต้องฝึกให้เด็กของเราเนี่ยเกิดการวิเคราะห์มีทักษะในการวิเคราะห์นะฮะเป็นสิ่งที่ประเทศชาติคุณครูอยากให้ลูกศิษย์เป็นนะเมื่อเด็กได้ข้อมูลจากการทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมใบงานของครูแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นที่3รวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้อภิปรายอสร้างความรู้สออสอในขั้นนี้เนี่ยค่ะเด็กก็จะเอาผลงานที่ได้จากขั้นที่2ขั้นสวมันนำเสนอการนำเสนอของเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจจะผิดอาจจะถูกผิดผิดถูกถูกคุณครูต้องนำอภิปรายนะนำอภิปรายโดยใช้คำถามให้เด็กคิดแล้วก็ตอบคำถามเพื่อโยงไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวของเขาเองเด็กจะสร้างความรู้ได้เด็กก็ตอบคำถามเมื่อสักครู่ที่ครูนำอภิปรายก็เอาคำตอบเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลกันแล้วก็สร้างเป็นความรู้นะฮะการสร้างความรู้ของเด็กเนี่ยอาจจะมีการผิดบ้างอาจจะถูกหมดแต่ภาษาอาจไม่เป็นวิชาการคุณครูก็เชื่อมโยงไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องที่ครูเตรียมมาคุณครูเตรียม PowerPoint มาก็ขึ้น PowerPoint อธิบายให้เด็กฟังก็เหมือนกับไปอุดรูโหว่ที่เด็กมีแล้วไม่ชัดเจนจนเด็กมีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนและถ้าคุณครูให้เด็กทำแบบฝึกหัดก็เขียนไว้ในขั้นที่3นี้เลยค่ะแต่การบ้านหรือแบบฝึกหัดจะไปทำตอนกลางวันกลางคืนตอนไหนก็แล้วแต่นะฮะเมื่อเด็กมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็มาถึงขั้นที่4รวมพลังสื่อสารและคิดสะท้อนสสคขั้นนี้เนี่ยจะพัฒนาการสื่อสารนะฮะก็ให้เด็กเล่าเรื่องรู้สู่กันฟังสนทนากันแล้วก็เป็นการประเมินตัวเองด้วยแล้วอะเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้มาแต่เรายังไม่รู้เรื่องนี้เรายังสงสัยอะไรอีกบ้างแล้วก็สะท้อนข้อคิดข้อดีข้อบกพร่องต่อไปนะฮะไปถึงขั้นที่5เป็นขั้นที่สำคัญรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคมปตทในขั้นนี้เด็กเอาความรู้ที่ได้วันนี้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ไปประยุกต์แล้วก็นำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่นะฮะซึ่งอาจารย์พิมพันธ์ได้พูดไปแล้วว่าในขั้นประยุกต์เนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนคงจำได้นะขั้น extension เอาไปบอกเอาไปเล่าเด็กเล็กๆประถมวัยประถมต้นก็อาจจะอยู่ในขั้นนี้นะฮะไปบอกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพอสูงขึ้นมาขั้น invention ขั้นสร้างชิ้นงานที่อาจารย์พิมพันธ์บอกว่าสร้างชิ้นงานแต่ไม่ผ่านโครงงานจำได้ใช่ไหมฮะสูงที่สุดขึ้นมาก็คือขั้นinnovation อันนี้เป็นขั้นที่เด็กจะทำโครงงานแต่โครงงานตรงนี้เป็นโครงงานเล็กๆเด็กก็จะได้นวัตกรรมเป็นโครงงานเล็กๆที่เอาความรู้ที่ได้วันนี้ไปใช้ก็จะเป็นมินิโปรเจกต์นะเป็นโปรเจกต์เล็กๆง่ายๆเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าโคไฟสเต็ปตรงนี้เนี่ยอาจจะจบภายใน1คาบที่อาจารย์พัชรีบอกเป็นเรื่องง่ายๆสั้นๆแต่อาจจะจบใน10นาทีก็ยังได้เลยหรือไม่ได้1สัปดาห์2คาบ3คาบ1หน่วยการเรียนรู้ก็ได้หรือ1ภาคการศึกษาก็ได้ก็คือการทำโครงงานนั่นเองนะฮะก็ใช้โค5สเต็ปได้
ขั้นที่1มีคำถามคำถามโครงงานขั้นที่2 3 4ก็ไปปฏิบัติสำรวจไปทำการทดลองไปทำสร้างสิ่งประดิษฐ์เห็นไหมใช้เวลาเป็นเดือนก็ได้แล้วสุดท้ายก็นำมาเผยแพร่เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆ Go 5 Step เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นแนวการสอนที่ทำให้เด็กมีสมรรถนะสะท้อนสมรรถนะและใช้ได้ภายใน1คาบ10นาทีก็ได้แล้วแต่สาระ1คาบ1สัปดาห์1หน่วยหรือ1ภาคการศึกษาค่ะและเป็นแนวการสอนที่ทำให้เกิดเด็กมีสมรรถนะนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คิมพันธ์ค่ะเอาล่ะนะคะอาจารย์วันนี้เราได้เห็นเข้าใจถึงกระบวนการที่5ขั้นตอนนะคะเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนซึ่งเป็นแนวการสอนที่จะสร้างทำให้เด็กได้เป็นเลิร์นเนอร์นะคะในขั้นที่3อย่างนี้ละกันเป็นเลิร์นเนอร์ในขั้นที่3สำหรับเนื้อหาเรื่องนั้นๆเนาะก็ได้ฟังอาจารย์พยาวแล้วก็อาจารย์พัชรีแล้วนะคะแล้วเราจะโอกาสของการที่จะให้เด็กเกิดได้ผลผลิตได้ชิ้นงานจากการปฏิบัติที่เกิดเรียกว่าสมรรถนะก็คือในขั้นที่5ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นใน1คาบอาจจะเกิดขึ้นใน1หน่วยก็ได้นะคะจะได้เข้าใจจะได้ตอบคำถามว่าจำเป็นไหมแต่อาจารย์พิชรีก็บอกว่ามันอาจจะให้เด็กไปเล่าไปถ้าให้มีก็อาจจะไม่ต้องถึงการชิ้นงานในระดับสูงก็ได้นะคะเอาละตรงนี้เราให้แล้วว่าวันนี้วิทยากรก็จะสามารถนำการสอนโดยใช้โคไฟเสร็จโดยเริ่มต้นขั้นที่1เราทบทวนคืออะไรคะสคสเสนอสิ่งแล้วและระบุคำถามสำคัญขณะนี้เราเสนอสิ่งแล้วเร้าใจให้เราได้เข้าใจว่าทำไมเราต้องใช้โคไฟสเต็ปก็ขอเป็นขั้นระบุคำถามสำคัญขั้นระบุคำถามสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้คือการออกแบบด้วยนะคะอย่างหลากหลายออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยอย่างหลากหลายด้วย backward design เนี่ยเพื่อจะเราไปเขียนแผนเนี่ยนี่คือสิ่งเราที่นำเสนอต่อไปนี้ก็เป็นคำถามสำคัญ key question และใน key question เนี่ยก็จะให้เด็กๆของเราโดยเฉพาะในซูมตอบนะคะโดยผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชัน Slido นะก็เรียนเชิญดร.พรเทพค่ะฝ่าย ICT น้องเป็นยอดแห่ง ICT ของหัวใจของป้าทั้งสองจึงต้องได้เรียนเชิญมาในยุคของ post covid นะคะเชิญค่ะครับครับกราบขอบพระคุณครับได้ดูเป็นยังไงด้วยนะครับผมครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พิมพันธ์อาจารย์พยาวนะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์ทุกท่านร่วมกิจกรรมนะครับโดยเข้าไปที่ slido.com นะครับผมส่งไปทางแชทซูมแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มาพิมพ์รหัสนะครับพอเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นลักษณะนี้นะครับอาจารย์ก็พิมพ์รหัสคือ411750จากนั้นก็กดที่ลูกศรนะครับ Joy Now นะครับขึ้นหรือ411มันไม่เห็นขึ้นอ่ะ411750นะครับหรืออาจารย์จะใช้วิธีการสแกน QR Code ก็ได้นะครับแล้วก็ตอบคำถามสำคัญซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับสำหรับวิธีการนี้นะครับก็การระบุคำถามสำคัญเนี่ยบางครั้งเราเรียกเด็กตอบเนี่ยคือเด็กก็อาจจะไม่กล้าหรือเขาก็กลัวตอบผิดนะครับแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับว่าใครเป็นคนตอบเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีความกล้าที่จะตอบมากขึ้นนะครับซึ่งในคำตอบที่1คุณครูไม่ต้องไปเซิร์ชหาคำตอบนะครับให้ตอบตามประสบการณ์เดิมนะครับซึ่งเป็นการคาดคะเนคำตอบนะครับในขั้นที่1หรือถ้าทาง Facebook Live นะครับอยากร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะสแกน QR Code ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือไปที่ slido.com แล้วก็พิมพ์411750นะครับเป็นรหัสนะครับคำถามแรกนะครับคุณครูท่านใดหรืออาจารย์ท่านใดตอบแล้วกด enter คำตอบได้เลยนะครับคำถามข้อที่1ถามว่ากระบวนการออกแบบย้อนกลับคืออะไรนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับก็ตอนนี้ขอเชิญคุณครูนะครับร่วมกิจกรรมนี้นะครับโดยไปที่ slido.com นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสก็คือ411750ครับ411750นะครับแล้วก็ตอบคำถามข้อแรกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าคำตอบของท่านใดนะครับจะเป็นคำตอบแรกที่ขึ้นมานะครับไม่ทราบว่าคุณครูเข้ากันได้ไหมครับ
เข้าได้นะครับมีคุณครูพยักหน้าแล้วนะครับแต่ตอนนี้คาดว่ากำลังพิมพ์คำตอบกันอยู่นะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับเราก็ต้องรอคอยคำตอบท่านแรกนะครับมาเรียบร้อยขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับท่านแรกตอบมาว่ากระบวนการออกแบบย้อนกลับเนี่ยเป็นการเราจะต้องเริ่มต้นที่เป้าหมายนะครับว่าต้องการให้ผู้เรียนเป็นอย่างไรเพื่อประโยชน์ในการออกแบบการเรียนรู้นะครับท่านที่สองนะครับบอกว่าเป็นการเริ่มต้นให้คิดนะครับดำเนินการไปและสุดท้ายตอบได้จากคำถามตั้งต้นนะครับประโยชน์ก็คือเด็กเกิดองค์ความรู้นะครับท่านอื่นนะครับส่งคำตอบเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับไปที่ slido.com นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสนะครับ411750นะครับตอนนี้ไม่ต้องไปเซิร์ชหาคำตอบนะครับเอาตามประสบการณ์เดิมนะครับนะคุณครูบางคนอาจจะไปเซิร์ชหาที่ไหนไม่ต้องนะครับเราตอบตามประสบการณ์เดิมของเรานะครับว่าเอ๊ะเรารู้จักกระบวนการออกแบบย้อนกลับหรือไม่นะครับท่านที่3มาแล้วนะครับกระบวนการออกแบบย้อนกลับเป็นการออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับอีกท่านนึงบอกว่ากระบวนการออกแบบย้อนกลับเนี่ยเป็นวิธีการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการตั้งเป้าหมายนะครับมีการกำหนดภาระงานชิ้นงานเพื่อเป็นการวัดผลนะครับอีกท่านนึงบอกว่าเป็นการนำผลปลายทางที่ต้องการเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วก็นำมาเป็นเป้าหมายนะครับก็แสดงว่าไปดูที่ปลายทางที่ต้องการแล้วก็มากำหนดเป็นเป้าหมายนะครับแล้วท่านอื่นๆแล้วครับตอนนี้ส่งคำตอบมาแล้วทั้งหมด5ท่านนะครับบางท่านอาจกำลังพิมพ์อยู่ใช่ไหมครับเป็นการออกแบบวิธีการเรียนรู้นะครับโดยเริ่มต้นที่คอนเทนต์นะครับที่คือความรู้เพื่อให้ไปสู่กระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลนะครับอีกท่านนึงบอกว่าเป็นการออกแบบเป้าหมายการเรียนรู้นะครับสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนไปยังเป้าหมายและเริ่มการเริ่มต้นนะครับกระบวนการออกแบบย้อนกลับคือกระบวนการที่เน้นจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนมาเป็นเป้าหมายนะครับอีกท่านนึงบอกปลายทางคือเป้าหมายสำคัญนะครับทำให้เด็กนักเรียนนะครับเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ต่อได้นะครับตอนนี้ส่งกันมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าพิมพ์กันเสร็จพร้อมๆกันเลยนะครับอีกท่านนึงบอกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ออกแบบวิธีการเรียนรู้เพื่อให้ไปสู่การประเมินผลนะครับสำหรับข้อที่1 นะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องนะครับเดี๋ยวจะขอไปที่ข้อที่2นะครับคุณครูอย่าเพิ่งออกจากเว็บไซต์เดิมนะครับข้อที่2นะครับถามว่าในกระบวนการออกแบบย้อนกลับเนี่ยมีการกล่าวไว้ว่าครูต้องมีบทบาทเป็นนักประเมินมากกว่านักจัดการเรียนรู้นะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับคุณครูจะต้องมีบทบาทเป็นนักประเมินมากกว่านักจัดการเรียนรู้ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับเช่นเดิมนะครับก็ slido.com นะครับรหัสคือ411750ท่านใดที่ไม่ได้ออกจากเว็บไซต์เดิมก็สามารถรีเฟรชนะครับคำถามข้อที่2ก็จะขึ้นท่านก็พิมพ์คำตอบได้เลยนะครับซึ่งก็ใช้ประสบการณ์เดิมเช่นเดียวกันนะครับท่านไม่ต้องไปสืบค้นที่ไหนเลยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับในกระบวนการออกแบบย้อนกลับนะครับกล่าวว่าครูจะต้องมีบทบาทเป็นนักประเมินมากกว่านักจัดการเรียนรู้ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับท่านแรกนะครับรวดเร็วมากนะครับท่านตอบมาว่าเห็นด้วยครับเพราะครูต้องออกแบบเพื่อไปถึงเป้าหมายว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ต้องการหรือไม่นะครับท่านแรกเลยนะครับเห็นด้วยนะครับท่านอื่นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรลองส่งข้อความตอบคำถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เดิมคุณครูจะไม่มีการบอกคำตอบนะครับก็จะเป็นเพื่อให้เราทราบว่าผู้เรียนเนี่ยเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วอะไรบ้างเขามีการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับประสบการณ์เดิมเขาถูกหรือผิดอย่างไรนะครับท่านที่สองบอกไม่เห็นด้วยนะครับเห็นว่าควรที่จะควบคู่กันนะครับเป็นทั้งนักจัดการเรียนรู้และก็นักประเมินที่ดีนะครับอีกท่านหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะครูต้องคิดวางแผนการจัดการเรียนรู้มาก่อนนะครับแล้วแต่นะครับท่านอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตอบกันเข้ามาตามประสบการณ์เดิมนะครับอีกท่านหนึ่งบอกเห็นด้วยนะครับเพราะว่าครูต้องออกแบบเพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายนะครับอีกท่านหนึ่งเห็นด้วยนะครับเพราะครูต้องประเมินว่าผู้เรียนได้อะไรจากการเรียนรู้นะครับเห็นด้วยบางส่วนนะครับเพราะครูต้องมุ่งเน้นในการสอนอยู่แล้วนะครับการสอนก็คือการประเมินนักเรียนไปในตัวอยู่แล้วนะครับ
อีกท่านนึงบอกไม่เห็นด้วยนะครับควรจะมีควรจะต้องมีพอๆกันนะครับคือเป็นทั้งนักจัดการเรียนรู้แล้วก็นักประเมินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเห็นก็พอๆกันนะครับมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับท่านต่อมาก็เห็นด้วยนะครับเนื่องจากครูต้องมีบทบาทการออกแบบเพื่อประเมินนักเรียนนะครับว่านักเรียนเนี่ยได้อะไรจากการเรียนรู้นะครับก็มีทั้งท่านที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับบางท่านก็ตอบสั้นๆนะครับเห็นด้วยนะครับประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนนะครับเห็นด้วยนะครับนำการประเมินผลเป็นตัวตั้งจะได้ย้อนกลับไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ความเห็นก็มีทั้งสองส่วนนะครับมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับขออนุญาตไปคำถามข้อที่3นะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็เรียนเชิญร่วมกิจกรรมนี้ต่อนะครับข้อที่3ถามว่าท่านเคยมีประสบการณ์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเขียนแผนหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดเคยมีประสบการณ์ลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าท่านออกแบบอย่างไรนะครับหรือถ้าท่านที่ไม่มีก็ส่งคำตอบเข้ามาได้นะครับท่านเคยมีประสบการณ์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเขียนแผนหรือไม่อย่างไรนะครับเช่นเดิมนะครับ slido.com รหัสคือ411750เผื่อบางท่านข้อ1กับข้อ2ไม่ทันนะครับก็มาตอบคำถามข้อที่3ร่วมกิจกรรมกับทางของเราได้นะครับมีท่านเคยมีประสบการณ์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเขียนแผนหรือไม่อย่างไรนะครับมาดูว่าข้อนี้คำตอบของท่านใดจะมาเป็นคำตอบแรกนะครับก็เรียนเชิญพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับเป็นการประสบการณ์เดิมของท่านนะครับท่านแรกนะครับตอบว่าไม่เคยนะครับท่านอื่นแล้วครับท่านเคยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเขียนแผนหรือไม่ครับท่านแรกว่าไม่เคยท่านอื่นแล้วครับท่านมีความเห็นอย่างไรหรือจากเดิมที่เคยปฏิบัติท่านเคยออกแบบหรือไม่นะครับมีหนึ่งอีกท่านหนึ่งบอกว่าเคยออกแบบนะครับออกแบบจากการทำงานนะครับแล้วก็เอาไปสอนนักเรียนนะครับท่านอื่นแล้วครับท่านเคยออกแบบกิจกรรมก่อนไปเขียนแผนหรือไม่นะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเคยนะครับมีการร่วมการวางแผนในการเรียนการสอนร่วมกันแสดงว่าท่านไม่ได้วางแผนคนเดียวนะครับไม่ได้ออกแบบคนเดียวมีการออกแบบร่วมกันด้วยนะครับท่านอื่นแล้วครับท่านเคยหรือไม่นะครับมีการวางแผนก่อนนะครับถ้าในการสอนนั้นยังไม่สมบูรณ์ก็จะนำแผนนั้นไปปรับในชั่วโมงถัดไปโดยสังเกตจากกิจกรรมนะครับมีการวิเคราะห์นะครับท่านที่เคยออกแบบบอกว่ามีการวิเคราะห์ด้วยนะครับวิเคราะห์หลักสูตรกำหนดหน่วยการเรียนรู้เป้าหมายการเรียนรู้วิธีประเมินผลจึงนำไปออกแบบนะครับเคยนะครับก่อนทำ PLC นะครับก็มีหลายท่านนะครับเคยออกแบบมาก่อนนะครับเคยแล้วก็ได้ร่วมวางแผนเป็นทีมนะครับเคยเพราะว่าต้องกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับจึงจะไปเขียนแผนว่านักเรียนควรที่จะได้อะไรบางท่านก็ไม่เคยนะครับส่วนใหญ่เขียนแผนก่อนเพราะจะได้รู้ KPA ก่อนที่จะนำไปออกแบบกิจกรรมนะครับบางท่านเคยทำ PLC นะครับแล้วก็ทำ Lesson Study มาแล้วด้วยนะครับเคยเพราะก่อนสอนเนี่ยต้องออกแบบวิธีการสอนก่อนนะครับคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้ง2 ส่วนนะครับท่านที่เคยออกแบบกิจกรรมแล้วก็บางท่านอาจจะยังไม่เคยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นที่1 นะครับในการเสนอสิ่งเร้าแล้วก็ระบุคำถามสำคัญครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พิมพันธ์นะครับต่อเลยครับผมตกลงก็คือสิ่งที่วันนี้นะอาจารย์เราได้ปฏิบัติตาม5 สเต็ปนะคะคณะวิทยากรได้เริ่มต้นการได้นำเสนอสิ่งเร้าแล้วนะคะให้เห็นในเรื่องราวของความจำเป็นของการที่เราจะต้องมารู้เรื่องแบ็คบอร์ดดีไซน์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะแล้วก็ขั้นที่1ก็คือเราใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันในช่วงที่เราเป็นช่วงระหว่างโควิดแล้วก็โพสต์โควิดที่จะถึงวันอันใกล้ๆจะเห็นไหมเราก็สามารถใช้เจ้าโปรแกรมนี่โปรแกรมนี้มันเป็นยังไงคะอธิบายสิคะครับถ้ามันเป็น Kahoot ใช้ได้ไหมครับผมขอความเทพช่วยอธิบายก็พบว่านะครับถ้าเกิดเวลาเราจะตั้งระบุคำถามสำคัญนะครับ
เราใช้ที่เราใช้สไลโดวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีการระบุคำตอบทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Kahoot นะครับหรือจะเป็นโปรแกรมอื่นๆที่ท่านเคยใช้ Word Wall นะครับหรือ Quizzes หรือว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยท่านก็จะต้องไปตั้งว่าไม่ให้เฉลยทันทีนะครับเนื่องจากว่าในขั้นแรกนี้เราจะไม่มีการเฉลยคำตอบก่อนนะครับแต่เราจะพบว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราใช้Kahoot นะครับ Word Wall Quizzes เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเฉลยใช่ไหมครับไม่งั้นเราก็ต้องไปหาวิธีการตั้งอีกนะครับว่าไม่ให้เฉลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นำเสนอก็เลยใช้ slido.com หรือท่านจะใช้เป็น Mentimeter ก็ได้นะครับนะเพราะว่าไม่มีการเฉลยคำตอบทันทีนะครับครับผมขอบคุณนะอาจารย์คะวันนี้ตอนใกล้จบยังไงครูจะขอให้แผนที่เป็นแผนอาจจะใช้เฉพาะกิจกรรมหนึ่งหน้านะโดยใช้โปรแกรมเนี่ยนะคะผสมผสานในช่วงยุค post covid นะว่าขณะนี้เราก็พยายามจะใช้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะถ้าเรามี breakout room ได้เดี๋ยวเราจะพยายามนะคะก็เป็นหนึ่งในกรที่เรากำลังแสวงหาสารสนเทศกันขอมายังสไลด์ค่ะนั่นก็คือเรื่องของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายถือว่าเป็นการทบทวนนะคะของเดิมแต่ขณะเดียวกันบางท่านอาจจะเป็นสิ่งใหม่เป็นนวัตกรรมของท่านนะคะเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มว่าเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะต้องเป็นแผนรายวันแผนรายคาบแล้วก็เป็นแผนที่จะไปเสริมสมรรถนะแต่ในชื่อเรื่องคือเพื่อเขียนแผนแบบปังปังปุริเยแบบปังๆก็คือหมายความว่าเป็นแผนที่เด็กเนี่ยเป็นเลิร์นเนอร์ขณะเดียวกันเนี่ยเสริมให้เด็กมีสมรรถนะได้นะคะแผนอันนี้ชวนคิดนะน่าติดตามนะเพราะว่าต่อไปนี้ความสำคัญที่ท่านผู้บริหารนโยบายของกระทรวงกำลังจะมาดูคือการเขียนแผนของท่านนะแล้วจะเห็นไหมในนั้นจะเขียนว่าเขียนแผนและออกแบบมีคำว่าออกแบบนะแล้วมีคำว่าสร้างบรรยากาศชั้นเรียนเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับโหหนึ่งต้องมีออกแบบแล้วก็มาเขียนแล้วก็มีการจัดการชั้นเรียนไปในตัวนะแล้วก็ข้อสำคัญที่อาจารย์พัชรีพูดเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ต้องมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพราะการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเนี่ยมันทำให้เห็นภาพทั้งหมดเลยนั่นคือหนึ่งสอนตามตัวชี้วัดแล้วเมื่อวิเคราะห์เดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างกันเนาะโอ้มันจะได้เคได้ยังไงได้พีได้ยังไงโหแล้วได้พีผลิตก็คือเสริมเรื่องสมรรถนะและได้เอด้วยแค่ตารางเดียวเนี่ยมันจะตอบคำตอบเราได้หมดถ้าเราวิเคราะห์ตารางตัวชีวะซึ่งก็น้อยมากแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราก็จะนำเสนอนะคะก็จะมีของงานของลูกศิษย์ในที่นี้แล้วก็งานของอาจารย์พัชรีที่ส่งให้ซึ่งจะสอดคล้องทั้งหมดเรามาเริ่มดูการรูปนี้รูปนี้เป็นรูปที่เอาสำคัญรูปนี้เนาะเอารูปนี้จะพยายามรูปนี้เราใช้บ่อยตอนไหนใช่ใช้ตอนเดี๋ยวจะพยายามจะช่วยครูบรรยายใช้ตอนไหนก็คือแผนเราจะมี3ประเภทนะคะประเภทที่1คือแผนระยะยาวเรียกว่า long range plan ประเภทที่2คือแผนรายหน่วย unit planประเภทที่3คือแผนการจัดการเรียนรู้รายวัน Daily Lesson Plan แต่ภาพที่จันพิมพันธ์ขึ้นมาสักครู่เนี่ยก็ย้อนไปจอของจันพิมพันธ์นะฮะจะเห็นไหมเริ่มจากตัว O Objective จาก Objective วัตถุประสงค์เนี่ยก็มายังตัว L Learning Experience ในหัวข้อตัว L ก็จะมีหัวข้อเรื่องกับกิจกรรมนะฮะแล้วจากตัว L ก็ไปตัว E Evaluation คือการประเมินเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เราจัดกิจกรรมแล้วไปประเมินทีหลังนี่คือแผนระยะยาวเป็นโอเลนะฮะพอต่อไปการประสบการณ์นะการจัดประสบการณ์ก็คือมีหัวข้อเรื่องกับกิจกรรมแล้วก็ไปประเมินคำตอบคาดคะเนของอาจารย์ที่ถามว่าครูควรเป็นนักประเมินหรือไม่บางคนก็เห็นด้วยนะบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนบอกที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าครูเนี่ยต้องเป็นนักอะไรนะจัดการเรียนรู้ใช่ไหมใช่ให้ควบคู่กับไอ้ตัวนี้แต่คนที่เห็นด้วยก็น้อยใช่ไหมอาจารย์เทพว่าครูควรเป็นนักประเมินเพราะเนี่ยเราเคยชินไง
กับการที่เราจะต้องจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินมันเราเห็นบอกว่าไม่เจ๊งครูควรจะต้องจัดการเรียนรู้ควบคู่กับประเมินหรือจัดการเรียนรู้แล้วมาประเมินเราจะชินอยู่กับสิ่งที่เราเรียนรู้ซึ่งโปรแกรมตรงนี้เราเรียกอะไรนะโอเล่โอเล่โอเล่หนูฉันชื่อโอแหมเราลืมขอเพลงจากกิตศิลป์มาฉันชื่อโอมากับแอร์แล้วมากับอีอาจารย์จากกิตศิลป์ให้ร้องโอเล่นะฮะโอเล่ฉันชื่อโอมากับแอร์แล้วมากับอีโอเล่ไม่รู้ออฟร้องได้ป่ะให้ออฟร้องเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเห็นออฟอยู่การเขียนแผนระยะยาวอันนี้แผนระยะยาวนะอาจารย์นะนี่แค่หน้าปกอาจารย์ได้โหลดเอกสารกันหรือยังคะเราให้โหลดเอกสารได้เนาะใช่ไหมเราให้โหลดเอกสารอาจารย์พิมพันธ์ไม่หวงค่ะเอาไว้ดูเลยค่ะอันนี้เป็นแผนเราเรียกว่าแผนอะไรนะลองเรนจ์แผนคือแผนระยะยาวลองเรนจ์ไม่ใช่แผนยาวเนาะไม่เรียกแผนยาวและไม่เรียกแผนการจัดการเรียนรู้เพราะยังไม่ได้จัดการเรียนรู้เพราะมันยังไม่จัดค่ะถูกต้องไม่รู้ว่าเขียนหรือยังคะจะเปิดเทอมวันที่1พย.หนูหนูคนไหนเขียนแล้วเร็วยกมือใช้ของปีที่แล้วระยะยาวแล้วใช้ของปีที่แล้วเขียนยกมือยกมืออุ้ยน่ารักจังเลยถ้ามีอาจารย์ไม่ถือยกคนเดียวมีมียกเอกคนหนึ่งอาจารย์ทัชรีเขาต้องเป็นโมเดลให้กับครูของเขาเมืองพัทยา11เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เขียนเนี่ยคนอื่นก็ไม่เขียนตามเขาก็ขอบคุณแทนเลย okay. อันนี้ประเภทที่1แผนระยะยาวลองเรียนแผนแผนประเภทที่2แผนรายหน่วย unit plan เห็นไหมคะมันจะเริ่มจากตัว O objective เหมือนกันแต่จากตัว O ลูกศรไปตัว E นี่คือเราจะต้องตั้งไว้ก่อนว่าเราจะประเมินชิ้นงานอะไรของลูกศิษย์ตั้งไว้เลยเราจะประเมินชิ้นงานอะไรพอจากตัว E ก็ไปตัว L เราก็ไปจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้ชิ้นงานตัวนั้นแล้วจาก L ก็ไป O เห็นไหมจาก O ไป E ซึ่งเราจะกำหนดไว้ก่อนว่าเราจะให้เด็กทำชิ้นงานทำผลผลิตอะไรแล้วมาตัว L ก็คือไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กสร้างชิ้นงานให้เด็กทำชิ้นงานตัวนั้นO E L O L แผนรายหน่วยค่ะจันพิมพันธ์ฉันชื่อ O มากับ E แล้วมากับ L O L ฉันชื่อ O มากับ E แล้วมากับ L อันแรกคืออะไรโอเล่ฉันชื่อ O มากับ L แล้วมากับ E โอเล่ดีทัฟฟี่ยี่ห้อหนึ่งเป็นทัฟฟี่ที่อาจารย์ภูมิใจมากได้ไปกินที่ประเทศลาวค่ะสาวปปลาวตอนขึ้นเครื่องบินจากเวียงจันทน์ไปหลวงพ่อบางนางบำเรอกำปั่นห่อได้มอบไม่ต้องบอกยี่ห้อนะน้ำอัดลมแก้วหนึ่งแล้วก็โอเล่สามดีใจมากเลยสมัยก่อนดังมากเลยนะถ้าใครจะรู้จักตัวโอเล่เนี่ยมันก็ตรงใจกับนักการศึกษาเพราะนักการศึกษาจะเข้าใจคำว่าโอเล่ของเจ้าพ่อไทเลอร์นะคะท่านไทเลอร์ได้เขียนว่ากำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร O L แล้วก็มา E อันนี้คือไทเลอร์สโมเดลทำให้เราเห็นว่าเอ้ยการจัดการเรียนรู้สำคัญต้องควบคู่กับการประเมินแต่พอมาถึงวิกกินเจแม็กไทที่เขียนเรื่องราวของการประเมินที่เขียนเรื่องราวเอาการประเมินเป็นตัวตั้งแล้วค่อยคิดมาจัดการเรียนรู้ก็มีความคิดว่าครูต้องเป็นนักประเมินครูต้องเป็นนักประเมินแล้วจึงเป็นตัวตั้งแล้วจึงมาจัดการเรียนรู้อันนี้คือตามแนวของ backward design ตามแนวของ backward design ครูต้องเป็น assessor assessor เป็นนักประเมินว่าตัวชี้วัดได้อย่างนี้วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดควรจะต้องเป็นอย่างไรแล้วต้องบอกใครควรว่าจะให้เด็กสร้างผลผลิตสร้างชิ้นงานอะไรไว้ก่อนสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วจึงไปจัดการเรียนรู้ให้ได้ชิ้นงานตัวนี้ดังนั้นแนวนี้ก็ถือว่าครูต้องเป็นนักประเมิน assessor มากกว่านักการจัดการเรียนรู้แต่พวกเราไม่ชินตัวนี้ถูกไหมเราชินตัวนี้ว่าการจัดการเรียนรู้ต้องควบคู่กับการประเมินหรือมาก่อนการประเมินเพราะเราชินโอเลฉันชื่อโอมากับแอร์แล้วมากับอี
แล้วก็ฉันชื่ออะไรนะโอเป็นตัวตั้งมากับอีแล้วมากับแอลอันนี้คือเราเรียกตัวนี้ว่ากระบวนการออกแบบย้อนแล้วมันย้อนกลับยังไงคะอาจารย์พิมพ์คะเปรียบให้มันย้อนกลับยังไงโอมาอีใช่มั้ยโอมาอีกับอีใช่มั้ยโอมาเสร็จแล้วเมื่อกี้โอมาอีแล้วอีไปไหนไปแอลไปแอลแล้วแอลไปโอ backward นี่ไงลูกศรมันเกิดการย้อนมันย้อนจึงเรียกว่ากระบวนการออกแบบย้อนกลับแม้เราอยากรื้อฟื้นเข้ามามันดียังไงโดยเฉพาะตอนออนไลน์อ่ะมันเป็นเหตุสำคัญที่ท่านรองโรงเรียนแห่งหนึ่งอ่ะมาปรึกษาครูว่าอาจารย์โอ้ยตอนออนไลน์เนี่ยระบบออนไลน์ก็ไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าเด็กไม่ไหวพ่อแม่ฟ้องมาในโรงเรียนกิตติศิลป์เนี่ยพ่อแม่ฟ้องมาโอ้ยทำไมกำแพงมันเยอะมากเลยชิ้นงานยิ่งโดยใช้โคไฟสติปเนาะชิ้นงานเนี่ยวิชานี่ก็มีวิชานี่ผมจะทำยังไงดีจางก็แนะนำว่าหนึ่งบูรณาการข้ามศาสตร์มันซะแล้วหนึ่งหน่วยเนี่ยกำหนดชิ้นงานเอาให้มันเจ๋งเลยชิ้นงานเนี่ยเพราะฉะนั้นมีห้าศาสตร์เอาสองศาสตร์ก่อนก็จากสองชิ้นก็เป็นหนึ่งชิ้นเช่นภาษาไทยไปเจอกับสังคมเป็นต้นสมมติก็เหลือหนึ่งชิ้นอ้าวถ้าเกิดหนึ่งโครงนี้อยากให้ทำระถึงระดับใกล้โครงงานเลยก็ห้าศาสตร์เลยห้าศาสตร์แล้วก็กำหนดชิ้นงานแล้วขอโทษนะอย่ากำหนดชิ้นเดียวนะเพราะว่าถ้าโครงงานมันบูรณาการใช่ไหมก็กำหนดชิ้นงานที่หลากหลายแล้วให้เด็กเลือกหนึ่งชิ้นโอ้ยเนี่ยอาจารย์สอนเด็กเป็นสำคัญซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะพูดเน้นเด็กเป็นสำคัญเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงเน้นเด็กเป็นสำคัญการออกแบบกิจกรรมทำได้ตั้งแต่ขั้น2จำได้ป่ะหมู่ขั้น2ของโคไฟเซ็ตคืออส.หรือขั้น5ก็เรียกว่าการออกแบบกิจกรรมคือกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้คือกิจกรรมออกแบบแล้วเด็กสามารถสร้างผลเรียนสร้างชิ้นงานเราเรียกว่าออกแบบกิจกรรมทั้งหมดนะคะดังนั้นแผนระยะยาวเป็นโอเล่คือเหมือนเป็นนักจัดการเรียนรู้ควบคู่นักประเมินแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราอยากให้เด็กสามารถกำหนดชิ้นงานสร้างชิ้นงานครูต้องเป็นแอสเซสเซอร์ครูต้องเป็นนักประเมินครูต้องเป็นนักประเมินมากกว่านักการจัดการเรียนรู้จ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างเสริมสมรรถนะเด็กตามหลักสูตรปัจจุบันครูจึงต้องเป็นนักประเมินเราจะให้เด็กสร้างชิ้นงานอะไรแล้วเราจะมีวิธีประเมินยังไงที่เป็นประเมินตามสภาพจริงถ้าเด็กมีสมรรถนะไม่เท่ากันเราจะออกแบบตรวจงานอย่างไรและพัฒนาให้เป็นไปตามระดับความสามารถของเขานะคะนี่แหละคือการจัดการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจนที่จะให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความสมรรถนะระดับไม่เท่ากันนะคะครูจึงต้องมีการที่จะต้องเก็บงานเหล่านี้ให้เป็นไปตามสภาพจริงฉันชื่อโอมากับอีแล้วมากับแอลเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวใช้คำว่าเอาแค่หน้าปกเนาะ backward design แต่ต่อมาค่ะอาจารย์เมื่อครูกับอาจารย์พยาวเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปโอ้โหน่าจะเป็นร้อยครั้งแล้วมั้งโดยเฉพาะไปฝังตัวไปกลับไปอยู่ที่เมืองพัทยาโรงเรียนมิตร11แห่งนะคะสมัยท่านรังสิมาเป็นสนหัวหน้าสนเป็นอะไรเนาะเป็นหัวหน้าสนหัวหน้าสื่อสารนิเทศต้องขออ้างอิงเมืองนี้เพราะเป็นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้กับพวกเรามากมายเขาเหมือนเป็นครูของเรานะคะแล้ววันเนี้ยเราก็จะพบว่าลูกศิษย์ลูกหาก็เข้ามาเริ่มเรียนครูก็ขอให้มาเป็นวิทยากรร่วมกับครูด้วยในที่สุดครูก็ค้นพบว่าเออถ้าเราจะจัดการเขียนแผนเนี่ยมันต้องออกแบบกันก่อนที่เขาบอกขอให้ออกแบบและเขียนแผนอาจารย์ก็คิดอยู่ไปเรื่อยๆเอ๊ตอนนั้นมันเป็นใบพัดก็มีเป็นแบบใบพัดจนกระทั่งออกมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะแต่รูปแบบนี้จะมีต่างกับตรงนี้ตรงที่ว่าตรงนี้จะต้องเป็นสาระ
สาระที่ครูต้องกำหนดสาระให้ชัดเจนครูชอบเขียนแต่หัวข้อความหมายของกฎหมายนี้เป็นต้นความหมายของสิทธิเด็กเนี่ยเราชอบเขียนเนี่ยเราไม่มีรายละเอียดยังไม่มีรายละเอียดเด็กก็ให้เด็กสร้างความรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์เนี่ยจึงมีความสำคัญมากมากมโนทัศน์เนี่ยครูบอกไว้เลยนะคอนเซปต์มโนทัศน์เฟิร์สใช่ไหมเราใช้เฟิร์สใช่ไหมคอนเซปต์เฟิร์สเอกสารวันนี้อาจจะไม่ละเอียดเพราะเป็นเอกสารเน้นเฉพาะเรื่องนี้นะอาจารย์พัชรีบอกแล้วว่าโอ้โหคอนเซปต์นี้สำคัญเนาะอาจจะเป็นคำนิยามอาจจะเป็นความคิดสำคัญอาจจะเป็นหลักการอาจจะเป็นกฎตั้งมาพิจารณาตัวนี้ก่อนวันนี้ลูกศิษย์ของครูทุกคนจะต้องมาให้ความสำคัญกับคอนเซปต์เฟิร์สที่เราเคยเขียนแต่หัวข้อเนาะแล้วเราก็เอาไปไว้ในใบความรู้ละเอียดค่ะนะเรากำลังสอนแบบที่ชื่อเซ็นเตอร์ละเอียดแล้วไปอ่านแล้วมาตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ตัวนี้มีความสำคัญยิ่งนะคะต้องมีอะไรนะอาจารย์พยาวสาระเนาะจ้ะสาระอาจารย์พยาวคะดีไซน์ของเราออกแบบอย่างไรก็ตรงนี้นะคะพอเริ่มอาจารย์พิมพันธ์บอกแล้วคอนเซปต์เฟิร์สก็คือตัวสาระต้องชัดเจนและเขียนเฉพาะแก่นของความรู้ที่อาจารย์พัชรีพูดแล้วอะต้องมีอะไรฮะมีข้อเท็จจริงมี definition ความหมายหรือคำนิยามมี main idea ความคิดสำคัญมี principle หลักการมีกฎ law แล้วก็ theory ทฤษฎีต้องเขียนเป็นแก่นน้ำไม่เอาเลยเพราะจากเราได้สาระที่ถูกต้องกระทัดรัดชัดเจนแล้วก็มุ่งยังมาตรงกิจกรรมตัว L และเราขอให้อาจารย์ใช้ core 5 step แต่เราจะเขียนในการออกแบบตรงนี้ว่าเขียนเฉพาะขั้นที่2ก็คือขั้นสวกับขั้นที่5ที่เป็นเด็กต้องทำกิจกรรมตรงนี้นะฮะเขียนเฉพาะตัว L เขียนเฉพาะขั้นที่2กับขั้นที่5พอเรามีสาระมุ่งมาตัว L แล้วก็ไปยังตัว O การเขียนตัว O หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เขียนให้ครบ K นะมี P ทำมี P ผลิตและมีตัว A ก็คือเขียนให้ครบทั้งKPA แต่ตัว P เนี่ยเราจะมี P ปฏิบัติหรือ P ทำแล้วก็ P อะไรฮะ P ผลิตเนี่ยที่ได้จากขั้นที่5จากตัว O ก็มายังตัว E O กับ E ต้องสอดคล้องกันไปด้วยกันเพราะนั้น O มี K มี P ทำ P ผลิตมี A เวลาประเมินอาจารย์ก็ประเมิน K ประเมิน P ทำประเมิน P ผลิตและประเมินตัว A ให้สอดคล้องกันนะฮะเวลาประเมินเราท่องว่าประเมินอะไรอะไรคือ K P ทำ P ผลิต A อย่างไรด้วยเครื่องมืออะไรเพราะนั้นประเมิน K เราก็ใช้แบบสอบแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะฮะประเมิน P ทำก็แบบประเมินประเมิน P ผลิตก็คือชิ้นงานนะฮะก็ประเมินชิ้นงานประเมิน A ก็ใช้แบบประเมินนี่คือการออกแบบเราเรียกว่า LOE นะฮะตัว L ไปยัง O แล้วมายัง E อ่านว่า LOE ค่ะเชิญค่ะวันนี้นะอาจารย์เอกสารจะมี3รูปเนี่ยจับให้ได้นะนะรูปไหนจะเป็นข้อสอบเนาะครูสมัยเก่าก็ทิ้งให้แล้วไกลไกลข้อสอบไกลให้แล้วฉันชื่อโอมากับแอลแล้วมากับอีฉันชื่อโออูมากับอีแล้วมากับแอลมันจะมีโอเล่แล้วก็โอเอแต่อันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกมันเป็นแบบออกใหม่เป็นนวัตกรรมใบอาจารย์พิมพ์ฉันชื่อแอลมากับโอแล้วมากับอีโอ้โหเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูว่ามันแจ๋วมากเลยอีเนี้ยแต่ชีวิตของอาจารย์มาตัดแค่สีฟ้าไม่พอนะจ๊ะอาจารย์ต้องเริ่มตั้งแต่เหลืองแล้วไปเขียวแล้วมาฟ้าเจ้าค่ะแล้วต้องมานี้นะจึงจะถือว่าปังปังปุริเย่แปลว่าเหลืองเหลืองคือแผนระยะยาวถอดฟรีโอพร้อมจะทำคลิปโชว์ว่าไอ้คลิปนี้นี่ต้องทำคลิปอันนี้เนาะมันมาจากหน่วยนี้นี่และอีหน่วยนี้มาจากอีนี้ต้องมา3แบบเนาะทบทวนหน่อยใครจะเปิดหน้าต่างคุยกับครูหน่อยสิมีใครเปิดหน้าต่างดูว่าเห็นด้วยกับ3แบบหรือไม่จ
จ๊ะมีใครเปิดหน้าต่างดูหน่อยสิให้ผมให้ผมสุ่มไหมครับอาจารย์สุ่มสุ่มมีเมื่อทุกคนใจไม่ดีถูกสุ่มเห็นได้หรือไม่ดีดีมีชื่อเสร็จเลยมีชื่อเหรออ่าครับผมพิมพ์ชื่อมาเรื่อยๆนะครับถ้าท่านไหนเปลี่ยนชื่อท่านอาจจะมี2ที่เดี๋ยววันนี้จะโดนชื่อใครแล้วใครอยู่ต้องมีท่านใดนะครับเพียงอันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะเอาไว้ใช้ก็คือชื่อใครกำหัง1 2 3 4 5 5ยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอ๋อแอดมินนะครับถ้างั้นขอสุ่มใหม่นะครับแอดมินก็คือน้องๆที่นั่งอยู่ใช้1 2 3 4 5แอดมินตอบคือด่วนสีแดงคือใครแอดมินตอบคือด่วนสีแดงคือใครคุณครูวัลภาอยู่ไหมครับโอ้เดี๋ยวแจ็คพอตเลยนะเนี่ยวัลภาเปิดกล้องเธอวัลภาอยู่ไหมคะอาจจะต้องเปิดไหมอาจจะไม่อยู่นะอ๋ออาจจะไม่อ๋อยู่ไม่อยู่นะครับถ้างั้นขอสุ่มอีกทีนะครับสุ่มอีกครั้งสุ่มอีกครั้งเลยแหมใจหายใจคว่ำดีจะได้คุยกับครูนี่เลยนะครับไม่ต้องตกใจจันพิมพันธ์ไม่ถามอะไรหรอกถามเอโอเลโอเอลโรอีนั่นแหละถามแค่นี้เนี่ยถามแค่นี้แหละคุณครูปิติพรครับปิติพรเปิดไมค์หน่อยจ้าอยู่นะครับเปิดไมค์เปิดไมค์หน่อยคนไหนเอ่ยปิติพรจ้าเออวันนี้เรามีแอดมินเนาะแอดมินมาแล้วนะปิติพรแนะนำตัวลูกจากโรงเรียนไหนยังไงคะเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ได้ไหมคะเปิดไมค์หน่อยดีมากเลยคุณครูลองพูดลองดูว่าเสียงเข้ามาเสียงไม่มาเลยพูดสิคะได้ยินนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเปิดไมค์เปิดไมค์ได้ไหมจ๊ะเป็นไม่ได้ยินเพราะอะไรอ่ะน้องเสียงไม่มาทางนี้เปิดแล้วเสียงไม่มาต้นฉบับเปิดไมค์ต้นฉบับได้รู้จักหนูก็ดีใจอ่ะไมค์เอาไปอีกสักคนนึงครับผมท่านเปิดไม่ได้ได้มีการทดลองไปในตัวดีใจได้เรียกชื่ออุ้ยต้อมอยากขึ้นเหรอจ๊ะพัชรีอยากจริงด้วยใครนะจริงด้วยขึ้นมาอาจารย์พัชรีนะพัชรีนะที่อันนี้สูงแบบทำไมมันโดนเธอน่ะเอาว่ามาเลยพัชรีเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ทำไมมาโดนแจ็คพอตแจ็คพอตพัชรีอาจารย์ดูสายน้ำฟังมันเพลินอาจารย์ถามใหม่ถามว่าเห็นเนี่ยสามรูปเนี่ยสามรูปเนี่ยหนูเข้าใจไหมและเห็นด้วยไหมเข้าใจค่ะเข้าใจเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันจะมีที่มาที่ไปเริ่มจากแผนระยะยาวมานะคะที่เป็นโอเล่นะคะแล้วก็สู่แผนไรหน่วยซึ่งเราจะเน้นที่การให้ครูเป็นนักประเมินก็คือให้ดูผลลัพธ์ของเด็กก่อนแล้วก็ประเมินชิ้นงานโอเล่เนี่ยเนาะโอเล่เนาะโอเอลนะคะตอนแรกโอเล่ก็มาโอเอลแล้วก็มาโรอี้ซึ่งตรงเนี้ยเราทำอยู่ก็คือว่าเราจะมีสาระที่เราจะบอกว่าเป็นองค์ความรู้นะคะเป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็มาสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะต้องวัตถุประสงค์ต้องชัดครบ KPA แล้วก็มี P ฝึก P ผลิตนะคะสู่การประเมินผลค่ะตรงนี้ชัดมากก็ทำอยู่ค่ะค่ะอาจารย์โอเคนี่เป็นความผิดของพันเทพอาจารย์พันเทพล็อกเลขสูงจริงๆครับสูงไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกจะล็อกไม่ได้ล็อกอาจารย์พันเทพล็อกแรกเหรออาจารย์แพทย์ล็อกเลขไหมจะส่งอีกไหมหรือไงเดี๋ยวนะเอาละอยากฟังอาจารย์คนอื่นค่ะอ๋ออีกสักท่านหนึ่งก็ได้อีกสักท่านหนึ่งนะครับเห็นด้วยหรือไม่เอาตอบง่ายๆไม่ต้องตกใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแม่ถ้าครูอยู่ใกล้ๆแหมอยากจะยื่นของขวัญให้สีเขียวใครอะสีเขียวอาจารย์อัยรัตน์หรือเปล่าครับอยู่ไหมครับอัยรัตน์เหรอฮะไม่อยู่นะครับถ้างั้นขอสุ่มอีกรอบนะครับคือบางท่านอาจจะเข้ามาแล้วหลุดนะครับ
หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อเดิมอาจจะชื่อของลูกนะครับตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณแม่แล้วชื่อลูกน่ารักคุณครูชวีวันครับอยู่ไหมครับคุณชวีวันบุญมานัทนะครับคุณชวีวันอยู่ไหมคะอยู่นะครับยกมือเลยค่ะเดี๋ยวจะลองเปิดมานะครับอ๋อคนนี้เองครูจ้องอยู่สีชมพูอันนู้นมาจากไหนมาจากโรงเรียนจำรัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาจากจำรัดวิทยาค่ะค่ะสระบุรีเห็นด้วยอยู่ค่ะเพราะว่าจำรัดเราก็ดำเนินการแล้วก็ได้ทำในการเขียนแผนศึกษาแล้วก็เขียนแผนนี้อยู่ค่ะโอเล่เนี่ยโอเล่ก็ทำใช่ไหมใช่ค่ะตามโอเล่แล้วก็โออีโอเอโอเอโลอีโลอีเออทำอยู่นะเออน่ารักดีด้วยนะโอเคคุณครูปฐมวัยใช่ไหมลูกชีวีวันหนูอยู่จำรัดปฐมต้นค่ะอ๋อจำรัดวิทยาอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีวันนี้ผอ.บอยเข้าไหมวันนี้ผอ.บอยกำลังตรวจประกันแซนด์บ็อกซ์ของโรงเรียนค่ะขอบคุณนะชวีวันนะคะจ้ะเราก็พบดีใจหลายโรงเรียนทำอาจารย์คะเรามีเอกสารกันไหมครูจะไปเอกสารอย่างรวดเร็วแล้วให้เห็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูที่โลอี้เมื่อกี้ไอ้เจ้าชวีวันเรียกอะไรโออี้โออี้ในสมรรถนะของการเป็นนักหลักสูตรหน้า2นะครูพูดคร่าวๆนะว่าเดิมเนี่ยพวกเราสร้างหน่วยการเรียนรู้เราอาจจะอยู่แค่ระดับสามารถแต่ถ้าเราสร้างหน่วยการเรียนรู้อยู่บ่อยๆ PLC ช่วยเพื่อนสร้างเราจะอยู่ในระดับสมรรถทักษะแต่ถ้าเชื่อว่าเรามีสมรรถนะในการสร้างหน่วยเรียนรู้ตัวนี้ค่ะแปลว่าเราต้องมีความรู้ดีในเรื่องราวของหลักสูตรมันคืออะไรมีกระบวนการสร้างอย่างไรนะคะและกระบวนการสร้างแต่ละตัวสำคัญอย่างไรก็คือพวกเราก็จะได้เรียนเรื่องการสร้างหลักสูตรเคแล้วก็มีทักษะปฏิบัติเอต้องมีใจรักชื่นชอบริเริ่มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะทำให้เรามีสมรรถนะอาจารย์ขาทุกคนเตรียมตัว2565ถึง67ต้องเป็นนักพัฒนาหลักสูตรเราต้องพัฒนาหลักสูตรตามบริบทโรงเรียนบนฐานของหลักสูตรอิงสมรรถนะจำไว้เราต้องทำเองหลักสูตรแต่ละโรงเรียนหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะแต่โรงเรียนบริบทไม่เหมือนกันโรงเรียนบางอย่างอยู่บนสวนผลไม้บางอย่างอยู่นาข้าวนาดีบางอย่างอยู่นาไร่ข้าวโพดบางอย่างอยู่กับอะไรฟ้ามันสำปะหลังบางอย่างอยู่บนเกาะอาจารย์เห็นไหมต่อไปหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีความเป็นเฉพาะตามบริบทของโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ๆพิเศษนะดังนั้นสมรรถนะจะมีความสำคัญของต่อชีวิตครูทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าหลักสูตรเนี่ยค่ะอาจารย์ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พยาวเติมให้หน่อยซิหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรระดับชาติมาหลักสูตรสถานศึกษามาสู่หลักสูตรรายวิชาแล้วก็มาเป็นมาถึงอะไรแผนประมวลรายวิชาแต่ตอนโรงเรียนเรียกอะไรเนาะโครงสร้างรายวิชาโครงการสอนนั่นแหละอันเดียวกันเนาะแต่ผู้ที่ใช้ประมวลรายวิชามักเป็นตระกูลโรงเรียนสาธิตที่ attach กับมหาวิทยาลัยก็จะใช้คอร์สซิลาบัสแล้วก็แผนรายหน่วยแต่เราต้องมีนี้ให้พร้อมนะนี่ๆนะจ๊ะอาจารย์จะไปทำคลิปทำอะไรไม่ใช่ไปหลงอยู่แต่อันนี้อันเดียวนะ ต้องมีพร้อมเดี๋ยวไปถามว่าอ้าวแล้วไอ้อีแผนเนี้ยมาจากแผนรายหน่วยอะไรแล้วนี่มาอะไรแล้วชิ้นงานที่เด็กเนี่ยคุณได้ทำแผนรายหน่วยไหมนี่เป็นประเด็นนะก็เป็นข้อคิดเรารู้จักนะทีนี้ก็จะเป็นให้เห็นว่านี่วันนี้เรายังเล่นเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมอาจารย์พยาวค่ะเรายังไม่ก้าวข้ามกระโดดไปยังหลักสูตรใหม่เนาะค่ะอันนี้ใช่หลักสูตรเติมตรงนี้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเปลี่ยนเสียงบ้างสมรรถนะของเราเน้นครับผมค่ะสมรรถนะ5ประการครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับพุทธศักราช2551เล่มสีเทาๆนะครับคุณครูทุกท่านคงจำได้ดีนะครับในเล่มนั้นได้พูดถึงสมรรถนะ5ประการไว้ว่าอันที่1นะครับ
เป็นความสามารถในการสื่อสารนะครับก็คือเขาสามารถไปปฏิบัติใช่ไหมครับผมสามารถที่จะไปอ่านฟังพูดเขียนได้นะครับเอาล่ะนี่ครูภาษาไทยครูภาษาอังกฤษครับสองนะครับเป็นความสามารถในการคิดครับเขาทำอะไรได้บ้างครับก็อาจจะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างเป็นระบบอู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราสามารถส่งเสริมผู้เรียนของเราได้อันนี้สูงขึ้นครับแล้วก็3นะครับเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาถ้าเป็นตัวเลขก็แก้ถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะครับตัวเลขก็เป็นแก้โจทย์ปัญหาเดี๋ยวนี้ถ้าแก้ปัญหาเราเรียกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ครับก็ตามแนวของพิซซ่านะครับเป็นการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นะครับซึ่งเราเรียกว่าสมรรถนะการคิดระดับสูงครับสูงนะคะอ้าวได้แล้วนะสามของเดิมเลยอาจารย์ของเดิมเชื่อเลยอ่ะสี่นะครับสี่เป็นความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตครับมีการทำงานร่วมกันใช่ไหมตัดสินใจลดความขัดแย้งแล้วไปสู่การดำเนินชีวิตการมีวิชานะคะและสุดท้ายคือครับการใช้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีครับสืบค้นประมวลเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็เติมเทคโนโลยีอะไรคะดิจิทัลครับนะจนเห็นไหมแม้กระทั่งหลักสูตรนี้เราก็ยังเน้นคำว่าอะไรคะสมรรถนะดังนั้นBackward Design OL ฉันชื่อ O มากับ E แล้วมากับ L จึงมีความสำคัญเรามากลับมาลื้อฟื้นเนาะเอาล่ะทีนี้ตัวของการสร้างหลักสูตรระดับรายวิชาเนี่ยเราให้ไว้หมดแล้วนะคะอาจารย์จ๋าเราให้ไว้หมดแล้วทีนี้เราจะมาดูการสร้างตามระบบบริบทสังคมเราจำได้ใช่ไหมคะองค์ประกอบของหลักสูตรมีนี่เราก็จะใช้จะพยาว O L E O L E O L E ไทเลอร์นะคะท่านไทเลอร์ O L E ฉันชื่อ O มากับ L แล้วมากับ E O L E องค์ประกอบของระดับรายวิชามานะค่ะจนกระทั่งมาทิ้งตัวนี้ค่ะอาจารย์พยาวหน้าตาของแผนระยะยาวใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่เราจะมีองค์ประกอบสำคัญเชิญค่ะเชิญค่ะองค์ประกอบสำคัญก็คือก็จะมีวัตถุประสงค์ค่ะแต่การเขียนวัตถุประสงค์ในแผนระยะยาวนี่จะเขียนเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปนะฮะแล้วก็มีสาระหัวข้อเรื่องนะคะตัวนี้มาเนี่ยนี่นะในสาระหัวข้อเรื่องอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกค่ะแล้วก็มีกิจกรรมมีการประเมินมีชื่อหน่วยก่อนไหมค่ะมีชื่อหน่วยชื่อหน่วยการเรียนรู้ก็ได้แล้วก็มีหัวข้อเรื่องเป็นสาระแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็การประเมินที่สำคัญนะฮะทีนี้เราจะใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือมีกิจกรรมการเรียนรู้แล้วมีอะไรคะตัวนี้ก็คือตัว L ถูกไหมใช่แล้วตัวนี้ก็คือตัวอะไรตัว E ก็มี O อยู่ข้างบนนะฮะและในกิจกรรมเนี่ยเรายังมีตัวที่กำหนดตัวผลงานภาระงานไว้ในหลักสูตร2551นะค่ะว่าอาจารย์เห็นไหมโอเล่มันเป็นโอเล่ยังไงพี่มันเป็นโอเล่ยังไงโอไงฮะมา O ข้างบน O แล้วก็มา L L แล้วก็ไป E L แล้วไปอะไรคะ E ค่ะ E สุดท้าย E แล้วไปอะไรไป O ต่อเห็นไหมฮะ O มาหา L E มันจะมาซ้ายมาขวาก็ช่างมันแต่นี่โอเคแสดงว่าเรากำลังเขียนแผนระยะยาวด้วยหลักของอะไรโอเล่แผนระยะยาวโอเล่ใครที่มานั่งเขียนเอ๊ะทำไมแบบฟอร์มเป็นแบบนี้โอ้โหโอเล่มันของโอเล่นะคะก็คือของเจ้าโมเดลของท่านไทเลอร์ท่านไทเลอร์นะได้แล้วนะนี่คือฟอร์มแต่พอมาแบบฟอร์มของที่เป็นแผนรายหน่วยยูนิตแผนเราดูไว้นะจำได้ไหมเมื่อกี้ O มากับ O เล่แล้วมาอะไร O และ E E ไป L แล้วก็มา L O E L เนี่ยซึ่ง O L ใช่ไหมใช่ O L แต่ก่อนจะมามันจะต้องมี standards แล้วก็มาวิเคราะห์ตัวชี้วัดใช่ไหมค่ะ indicator นะตัวนี้แล้วก็มาโอเนี่ยอาจารย์ดูอย่างนี้นะเดี๋ยวเราดูในเอกสารมีให้พร้อมค่ะนั่นก็คือเราจะเริ่มที่อะไรก่อนเริ่มที่โอแล้ววิ่งมาที่อะไร E แล้วก็มาวิ่ง L ครูจึงมีความสำคัญเป็นนักประเมิน
นะฮะเอาละเอายังไงคะเริ่มขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือวัตถุประสงค์กำหนดตัวมาตรฐานตัวชี้วัดเป้าหมายหลักตรงนี้ก่อนนี่โอฉันชื่อโอกำหนดตัวโอกำหนดเป้าหมายหลักของการเรียนรู้มันโอมาอีแล้วมาแอลมันแบ็กเวิร์ดไงมันย้อนกลับโอก็ต้องกำหนดเพราะเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานถูกไหมถูกไหมค่ะนั้นในหนึ่งหน่วยน่ะในหนึ่งหน่วยอ่ะจะต้องเอาดูว่าหน่วยนั้นสอนมาตรฐานอะไรตัวชี้วัดอะไรแล้วก็มาถึงสู่อะไรคะสาระการเรียนรู้สาระสำคัญนะในนั้นมีแล้วอะไรอีกคะสาระการเรียนรู้ก็จะมีความรู้ทักษะคุณลักษณะคุณประสงค์ดูนะอันนี้คือฉันชื่อโอฉันชื่อโอมากับแอลแล้วมากับอีเพราะนั้นในการเขียนแผนแบบวดดีไซน์เนี่ยจึงเริ่มด้วยกำหนดโอแล้วก็สินการเรียนรู้แล้วก็มาถึงกำหนดอะไรคะการประเมินกำหนดการประเมินหลักฐานหรือร่องรอยของการเรียนรู้ที่แสดงว่าเด็กเข้าใจก็ได้แก่ชิ้นงานแล้วก็หรือภาระงานหลักฐานเนาะอาจารย์เห็นยังนะนั่นก็คือจะเห็นว่าแผนของอาจารย์เนี่ยจะเป็นแผนเราไปดูสี่กลุ่มของกลุ่มสพท.ทั้งหลายแหละเนี่ยจะเป็นการประเมินประเด็นประเมินอะไรระดับคุณภาพที่ให้เราจะเห็นได้ว่าเคยเห็นมาประเมินมาก่อนการจัดการเรียนรู้นั่นแหละแผนประเภทนั้นคือแผนรายหน่วยซึ่งตรงนี้เราจบชีวิตก็คือเราไปเขียนประเมินคือใบงานใบชิ้นงานได้แก่ใบกิจกรรมอันนี้มันทำให้เราจบเพหลักสูตรนี้ไปไม่รอดชิ้นงานเนี่ยมันเป็นชิ้นงานของครูมันไม่ชิ้นงานของเด็กนะดังนั้นเนี่ยหลักสูตรนี้ก็ไปไม่ถึงดวงดาวก็ค่อยมาปัดฝุ่นใหม่ทีนี้พอมาถึงขั้นที่3ก็คือขั้นที่3คือขั้นจัดกิจกรรมฉันชื่อโอมากับอีแล้วมากับอะไรนะตัว L ตัวนี้ตัว Lก็จัดกิจกรรมเรียนรู้อะไรใช้สื่ออะไรจันเห็นประเด็นไหมดังนั้นเราก็จำได้ก็คือเราจะเขียนชั่วโมงหนึ่งเขียนอย่างนี้เลยเนาะชั่วโมงหนึ่งถึงสองสามเนี่ยเราจะมาของเราสั้นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำให้แผนที่เราเขียนเป็นแผนหยาบแผนเนี่ยแผนรายวันเนี่ยแล้วเราก็จบส่วนแผนรายวันเราก็ทิ้งไปอาจารย์ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะท่านต้องเอาแผนอีนี่อีนี่มาขยายให้เป็นแผนรายวันเจ้าค่ะแล้วพบมากเลยเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองสามไปแล้วก็ไม่รู้ชั่วโมงหนึ่งคุณสอนเนื้อหาอะไรอ่ะไม่รู้ว่าแล้วคุณประเมินด้วยวิธีใดไม่รู้ว่าเพราะมันหยาบมันไปอยู่ที่ตรงนี้หมดมันไม่ได้บอกรายละเอียดเนี่ยแผนรายหน่วยเนี่ยมีความดีตรงที่ว่ามันรู้ว่าเราจะกำหนดชิ้นงานอะไรแต่มันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ละเอียดมันจึงต้องมีแผนผอมแผนอ้วนแล้วก็อ้วนมากแผนอ้วนมากเนี่ยคือแผนที่แสดงศักยภาพของการเขียนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้ค่ะคุณพี่พยาวอธิบายนิดนึงกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเขียนแผนรายหน่วยเพราะนั้นจะเริ่มต้นจากมาตรฐานการเรียนรู้นะฮะแล้วก็มาตัวชี้วัดมาตรฐานสแตนดาร์ดตัวชี้วัดก็อินดิเคเตอร์จากนั้นก็มาอย่างตัว O ก็คือวัตถุประสงค์นะจากวัตถุประสงค์ไปตัว E ลูกศรจาก O ไป E ตัวนี้ก็คือกำหนดชิ้นงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานกับตัวชี้วัดพอเราได้ตัว E เสร็จเราก็มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กทำให้ได้ชิ้นงานที่เราตั้งไว้ว่าเราจะประเมินเพราะนั้นพอเรามีวัตถุประสงค์เราก็มาตัวอีเราตั้งไว้เราคิดไว้ว่าเราจะให้เด็กทำชิ้นงานอะไรเราจะประเมินชิ้นงานตัวนั้นพอเราคิดไว้แล้วเราก็มาตัวแอลก็คือจัดการเรียนการสอนให้เด็กทำชิ้นงานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเพราะนั้นจากโอมาอีไปแอลแล้วก็ย้อนไปโอนะฮะเป็นโอเอลโอเอลเดี๋ยวดูนะจันขาในแผนที่เป็นโอเอลเนี่ยครูจะขออธิบายขอโหลดไว้นะตอนกำหนดเป้าหมายเนี่ยมันจะประกอบด้วยความเข้าใจที่คงทนแต่ว่า
ถ้าเด็กเรียนรู้ด้วยกระบวนการของการใช้ OL เนี่ยแล้วจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญเนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจด้วยการอธิบายและสำคัญที่สุดเขาสามารถประยุกต์เห็นไหมคะการที่เรากำหนดชิ้นงานแล้วเราสามารถสอนแล้วเด็กจะไปสร้างชิ้นงานได้ก็แปลว่าต้องสอนด้วยความเข้าใจมันจะเกิด enduring understanding เด็กจะ can explain อธิบายด้วยความเข้าใจแล้ว can apply นะเอาสั้นๆเนาะนี่แนวคิดของเจมส์แม็กไทนะคะแล้วในการกำหนดเนี่ยมันจะทำให้เด็กได้อะไรรู้ไหมอาจารย์หนึ่งสำคัญก็คือเขาจะได้บ่มเพาะลักษณะพึงประสงค์เขาจะได้ทักษะคล่อมวิชาได้แก่ทักษะการคิดทักษะแก้ปัญหากระบวนการกลุ่มเนี่ยเห็นไหมคะขณะเดียวกันเขาจะได้ทักษะเฉพาะวิชาเป็นทักษะของกลุ่มสาระต่างๆพวกชาวภาษาไทยภาษาต่างประเทศก็เน้นสื่อสารคณิตศาสตร์ก็เน้นกระบวนการคณิตศาสตร์เนี่ยมันหายไปหมดเลยตอนเนี้ยมันหายไปเพราะอะไรครูก็ไม่รู้เนี่ยวิทยาศาสตร์ก็จะต้องได้ตัวนี้สังคมก็จะต้องได้กระบวนการสืบสอบกระบวนการทางประวัติศาสตร์กระบวนการทางภูมิศาสตร์ส่วนไอ้กลุ่มศึกษาคุณก็จะได้ทักษะชีวิตสุขภาพศิลปะคุณก็ได้ปฏิบัติทางศาสนาปฏิบัติฝึกปฏิบัติสมัยก่อนกอ.มันมีตัวนี้นี้ออกก็เป็นกระบวนการทำงานทำงานเป็นการออกแบบเทคโนโลยีเนี่ยสเตจที่สองว่าด้วยการกำหนดหลักฐานท่านดูนะหลักฐานได้แก่งานเขียนภาพการพูดสิ่งประดิษฐ์เพราะฉะนั้นนี่คือชิ้นงานทั้งหมดเลยเรียงความจดมานี่ชิ้นงานเนาะนะคะแต่ไอ้ตัวนี้ก็คือ taskกระบวนการอ่านโต้วาทีร้องเพลงสัมภาษณ์ในหนังสือเล่มที่มันจะละเอียดกว่านี้คือหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ชื่อว่าไอ้เนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมการสอนเขียนแผนบนฐานเด็กสำคัญถ้าเป็นแบบงานที่ผสมผสานกับการละครวีดีทัศน์นี้เป็นต้นนี่คือทั้งหมดที่ครูพูดเนี่ยนี่แหละคือที่เรียกว่าชิ้นงานใช่ไหมอาจารย์พยาวเราเรียกอะไรนะชิ้นงานหรือผลผลิตหรือภาระงานนะคะเดี๋ยวโอเคนะภาระคือชิ้นงานก็เป็นชิ้นชิ้นแต่ภาระงานก็ไม่มีชิ้นงานแต่เอาความรู้ไปทำทีนี้ขั้นที่สามฉันชื่อโอมากับอีแล้วมากับแอลก็นี่ไงแจงขามาวางแผนจัดกิจกรรมจะให้เด็กทำโครงงานก็ได้โหเรียกว่าได้ชิ้นงานระดับอินโนเวชั่นเอาชิ้นงานไปทำนิทรรศการก็เป็นกระบวนการหรือแสดงละครจันเห็นไหมคะว่าการจัดกิจกรรมประสบการณ์เนี่ยมันก็จะเน้นแล้วทำให้เด็กเนี่ยเกิดเคอย่างเข้าใจได้พีได้เอค่ะเพื่อจะเตรียมการสร้างชิ้นงานบูรณาการมันแจวตรงนี้เนาะแล้วก็มาถึงแผนตัวใหม่สำคัญเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนตัวหัวใจตัวนี้คือโลอี้ช่วยตรงนี้หน่อยนะค่ะก็คือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวันเนี่ยเราต้องมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้การเตรียมการก็เริ่มจากออกแบบการออกแบบของเราจะใช้โลอี้นะออกแบบการเรียนการสอนและจากการออกแบบเราก็ไปเขียนแผนแล้วก็มีการจัดการชั้นเรียนในโลอี้ตัวเนี้ยเราก็จะเริ่มมีมาตรฐานมีตัวชี้วัดนะฮะตรงนี้นะเพราะเป็นรายวิชาพื้นแต่ที่สำคัญสาระเราย้ำแล้วย้ำอีกว่าต้องเขียนเฉพาะแก่นของความรู้และต้องเขียนรายละเอียดไม่เขียนเฉพาะหัวข้อเรื่องนะคะคอนเซปต์ first นี่แหละพอเราได้สาระที่เขียนรายละเอียดเป็นคอนเซปต์แล้วเราก็มุ่งตรงไปตัว L นะคะซึ่งเราจะออกแบบกิจกรรมโดยใช้2ขั้นของโคไฟเซปต์คือขั้นที่2กับขั้นที่5และจากนั้นเราก็ไปยังตัว O เขียนให้ครบ Kพีทำพีผลิตและตัว A นะฮะอันนี้ออกแบบขั้นที่2กับขั้นที่5ออกแบบเพื่อหาความรู้ให้เกิด K เนาะค่ะเกิด K เกิด P กับ A เนาะด้วย A ด้วยอันนี้ประยุกต์ก็ยิ่งเอา K P A อะไรนะกิจกรรมใช่ไหมค่ะหรือภาระใช่ไหมค่ะผลผลิตจ้าเดี๋ยวดูนะเนี่ยแจ๋วมากเลยออกแบบเดี๋ยวพอเราแอร์ก็ไป O ตัดต่อให้ไป O แล้วก็ไปไหนไป O แล้ว O ก็มา Eก็ต้องมีเราเคยเรียนมาแล้วมีเคพีทำ
มีพีทำพีผลิตมีพีผลิตแล้วก็ตัว A เห็นไหมเขียนครบเลยแล้วก็ไปตัวไปตัว E E ก็ต้องมี E ก็ต้องประเมินประเมิน K ประเมิน P ทำประเมิน P ผลิตประเมิน A มันสอดคล้องด้วยแบบประเมินและประเมินตัว A A อาจจะประเมินแยกหรือ A อาจจะประเมินเข้าไปอยู่ในนี้ก็ได้นะคะอยู่ในนี้ได้เลยไม่ต้องประเมินแยกประเมิน A ไปพร้อมเนาะเดี๋ยวเราจะได้เห็นอาจารย์ขานี่เป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่าเดี๋ยวลองทบทวนซิโอเล่ไปเรื่อยเดี๋ยวจะเปิดให้อาจารย์ดูโอเล่โอเล่ก็คือแผนระยะยาวเขียนแผนระยะยาวก็ใช้โอเล่โอไป L ไป E โอเล่พอไปเขียนแผนรายหน่วยอ้วนขึ้นมานิดนึงก็ไป O ไป E แล้วก็ไป L O L พอไปแผนการจัดการเรียนรู้รายวันเริ่มจากการออกแบบการออกแบบเราก็ใช้ low e จาก l นะอย่าลืมสาระต้องมีอยู่แล้ว l ไป o แล้วก็ไป e low e นะฮะนี่คือแผนสามแบบอันนี้ก็อาจารย์ขอได้อนุญาตนะคะเพราะว่าทำนอกจากหนังสือเล่มนี้ที่จะมี3ตัวมองไม่เห็นแต่อันนี้เป็นปัจจุบันเนาะในรูปนี้มี3ตัวขออนุญาตนำเอาตัวของแผนของท่านอาจารย์พัชรีนะหนึ่งในวิทยากรของเราวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเต็มรูปแบบนะเอาดูให้เป็นแนวอาจารย์เขาก็ทำฟอร์มตามรูปแบบของโรงเรียนนะนี่ไงอาจารย์ขานี่คือแผนระยะยาวคือเมื่อคืนนี้เปิดแวบไปโอ้ยสบายมากแล้วมีตัวอย่างให้ฉันนี่แผนระยะยาวนะแผนระยะยาวแผนระยะยาวของอาจารย์ต้องเป็นอะไรนะเมื่อกี้โออะไรนะโอเล่ค่ะโอเล่ใช่ไหมโอเอลนะท่านคงมีแล้วล่ะจุดหมายรายวิชานะคะเนี่ยมีคำอธิบายรายวิชามีรหัสตัวชี้วัดนะทุกคนคงบอกฉันก็มีนะฮะ แล้วอาจารย์ก็จะเห็นว่านี่ไงตัวชี้วัดของหลักสูตรเนี่ยเขามีหน่วยการเรียนรู้ไหมคะอาจารย์ก็มีนะแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยอาจารย์ได้เขียนละเอียดเลยเห็นไหมจากโอปุ๊บมาทำไมมาหน่วยมาหัวเรื่องนี่ไงคะเป๊ะเลยมีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะแล้วก็มาถึงในนี้ก็ห้อยสื่อมีประมักเหมือนเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือโอฉันชื่อโอมากับแอลแล้วมากับอะไรคะอีเนี่ยสุดยอดเลยโอเล่และอาจารย์ยังมีชิ้นงานแล้วชิ้นงานของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ใบกิจกรรมใบงานใช่ไหมอาจารย์พยาว เป็นผังกราฟิกเป็นรายงานเนี่ยถูกต้องใครที่เป็นแน่นาเป็นล้อทิ้งซะปะใครเขียนใบอะไรนะเด็กไม่ถึงจะมาทำเนี่ยไม่ใช่เอานะอันนี้เป็นตัวอย่างขอปรบมือให้นะทีนี้ตัวอย่างของแผนรายหน่วยดูตัวอย่างแผนรายหน่วยของท่านแผนรายหน่วยก็คืออาจารย์เขายกหน่วยมาสึกหนึ่งหน่วยคือภาษาในมุมกว้างชื่อหน่วยว่าภาษาในมุมกว้างรหัสวิชาตัวนี้นะเป็นของม.6ด้วยนะเป็นของม.6อาจารย์ก็อันนี้ฉันชื่อโอมากับแอร์แล้วมาอันนี้ต้องฉันชื่ออะไรโอฉันชื่อโอมากับอีนี่ไงกำหนดโอเชี่ยเลยมาฉันชื่อโอโอก็มาครบเลยอาจารย์ดูนะเป็นแนวที่เราอธิบายไปมีคำถามสำคัญมีโอแล้วนะโอเสร็จแล้วก็มากำหนดตัวนี้เจ้าค่ะอะไรอีอีเห็นไหมอีเยอะมากชิ้นงานนี่แจ๋วมาชิ้นงานของเขาไม่ใช่ใบกิจกรรมไม่ใช่ใบงานไม่ใช่แบบฝึกหัดซึ่งพูดแล้วโกรธมากเลยนั่นมันสื่อของกูชิ้นงานเขาคือฝังอินโฟกราฟิกชิ้นงานเขาคือคลิปแสดงเนี่ยมันของเด็กต้องอย่างนี้นะสองในการประเมินเขาก็จะมีการประเมินอะไรประเมินความรู้ประเมินผลงานนี่นอกนั้นก็เป็นประเมิน K ประเมิน P ประเมิน A นี่แจ๋วมากอ่ะขอปรบมือให้นี่คือแผนรายหน่วยแผนโอ้โอ้นี่มานี่แล้วอาจารย์เห็นยังในนี้ก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัว L ถูกไหมอาจารย์ชื่อ O มากับ E แล้วมากับ L นะคะแหมนี่น่าเอาไปเป็นตัวอย่างเนาะแต่ในการเขียนแผนรายหน่วยอาจารย์เขาไม่เขียน1 2 3แต่เขาเขียนเป็นความเรียงว่าในการนี้จะใช้กระบวนการโคไฟสเต็ปนะให้นักเรียนเข้ากลุ่ม4คนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเรื่องธรรมชาติของภาษา
ให้แต่ละกลุ่มวางแผนสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาด้วย Round Table and Think Pair Share กลุ่มนำเสนอผลเพื่ออะไรนะรวบรวมและจัดทำผังอินโฟกราฟิกวิเคราะห์การใช้ภาษาของข้อความที่แสดงถึงเนี่ยอ๋อครูเข้าใจหนูแล้วทำไมหนูสอนไปแล้วเด็กของหนูคะแนนโอเน็ตมันขึ้นเพราะมันสอนคอนเซปต์หลักอันนี้4ชั่วโมงอันนี้2ไม่พอนะอาจารย์เขาจะต้องไปเขียนแผนอะไรเนาะแผนรายวันในแผนรายวันเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการเห็นไหมฮะตารางวิเคราะห์ซึ่งวันนี้เรามีตารางของออฟเดอร์สังคมนะฮะอาจารย์ดูตารางวิเคราะห์ความจริงมันก็นอกเหนือวันนี้นะในการวิเคราะห์ท 4.1 มนี่เขาจะวิเคราะห์ให้ชัดเหมือนการสอนของอาจารย์เนี่ยมันจะลงหมดเลยคืออธิบายธรรมชาติแล้วก็มาทำการตารางวิเคราะห์เราเรียกตารางว้าววิเคราะห์ตัวนี้เนี่ยเราอยากให้เกิดแบบนี้ในประเทศก็จะเคเขาจะได้อะไรมาตรฐานพีเขาจะได้อะไรลักษณะพื้นประสงค์มันจะครบเห็นไหมคะการวิเคราะห์แปลว่าในการวิเคราะห์ชั่วโมงตามหน่วยการเรียนรู้4ชั่วโมงเนี่ยเด็กจะได้เคอะไรเด็กจะได้พีอะไรเด็กจะได้เออะไรแล้วเคของอาจารย์ก็จะมีคอนเซปต์ความหมายลักษณะธรรมชาติความสำคัญเพียบเลยตรงนี้เป็นเมนไอเดียนะตรงนี้เป็นดิฟนิชันและที่สำคัญก็คืออาจารย์จะมีการลงมือปฏิบัติในขั้นที่2แล้วขั้นตรงนี้คือสมัยก่อนนะเรายังใช้ P1 แต่อันนี้มันคืออะไรนะ P ทำใช่ไหม okay. แล้ว P2 เราเปลี่ยนเป็นอะไร P ผลิตนี่อาจารย์เขาเขียนเพี้ยเลยเห็นไหมฮะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าผังตัวนี้จะตรงตาม backward design ของเขาแล้วก็ตรงนี้เอมันก็เกิด KPAเนี่ยคือแผนปังปังปุริเย่บอกไว้ก่อนเลยนะแผนปังปังปุริเย่ใครเห็นไม่มีวันเป็นดีเซน จากตัวนี้อาจารย์เขาก็มาออกแบบโลอี้เนี่ยนะมีสาระองค์ประกอบอันนี้คอนเซปต์เฟิร์สอาจารย์พยาวแล้ววิ่งมาที่อะไรนะตัวแอลแต่ตัวแอลตรงเนี้ยอาจารย์พออาจารย์อะไรอาจารย์พัชรีเขียนรวมแต่ในเนี้ยมันจะแยกอาจารย์ขาขั้น2ขั้นที่1คือขั้นอะไรขั้น2ของโคไฟสวใช่ไหมค่ะขั้นที่1คือสวแต่ว่าเขียนรวมแล้วขั้นที่2ก็คือจัดทำผังขั้นที่5ของปตทเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ได้แยกเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้แยกขั้นเราเขียนภาพรวมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างของการออกแบบอะไรคะออกแบบสอนการกิจกรรมขั้นที่2กับขั้นที่5เนาะจ้ะแล้วก็เอามาเขียนวัตถุประสงค์เอาละถ้าเราได้แบบนี้เนี่ยก็ต้องขอปรบมือชื่นชมมากๆเลยเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่แผนเนาะจากเออเล่ก็มาเขียนแผนเต็มเลยเนี่ยเขาเรียกแผนปังปังปูรุเย่เนาะอาจารย์พัชรีตอบหน่อยนะระหว่างครูเปลี่ยนหาสไลด์เนี่ยมันดียังไงฮะอาจารย์มันยากไหมมันเหนื่อยไหมฮะตอบหน่อยสิคะตอบหน่อยสิคะเจ้าของแผน เอามาออกอีกรอบนึงเป็นวิทยากรอยู่วันนี้ ไหนอยู่ไหนอ่ะค่ะค่ะมันเหนื่อยไหมมันยากไหมมันดียังไงจ๊ะเชิญจ้ะอ๋อก็คือพอเราทำทุกปีเราก็ปรับไปจนมันเข้าที่ไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าพอเราทำมาเรื่อยๆเราก็ปรับพวกกิจกรรมปรับพวกความรู้ให้มันเข้ากับกับงานและกับเด็กอะค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละปีไม่เหมือนกันเพราะงั้นชิ้นงานหรือผลงานส่วนมากก็เปลี่ยนทุกปีเพราะว่ามันได้งานเก่าแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ก็จริงๆแล้วมันก็มีฟอร์มที่เราทำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูไม่ต้องเหนื่อยอะไรก็แค่เราปรับกิจกรรมให้ทันยุคทันสมัยกับนักเรียนเฉยๆนะคะค่ะโอเคค่ะก็แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องทำแบบประเมินด้วยนะคะเพราะว่าเรากำหนดชิ้นงานหรือผลงานแล้วก็มี KPA เนี่ยสิ่งที่มันจะยากหน่อยคือแบบสอบแบบที่ประเมินความรู้นะคะแล้วก็กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ผลงานหรือพลังงานตรงนี้เราก็ต้องทำแบบประเมินให้ชัดเพื่อไปซัพพอร์ตงานเด็กให้ประเมินได้ตามสภาพของนักเรียนตามศักยภาพของเขาอะค่ะนะคะโอเคค่ะดีมากเลยนะคะน้องขอสไลด์นิดนึงพออาจารย์ตั้มพูดถึงพี่ขอตรงนี้ก่อนนะอาจารย์พันเทพคืออาจารย์บอกว่าต้องเตรียมแบบประเมิน
แม่นี่เขาแจ๋วมากเลยนะคือแบบสอบก็เรียกว่าสบายใจเลยนะเวลาที่เราจะสอบเด็กเราก็จดเตรียมพร้อมเนี่ยอันนี้ก็มีแบบประเมินการทำงานกลุ่มแบบรวมพลังก็ใช้ rating scale แต่ถ้าเป็นแบบประเมินของอาจารย์ที่เป็นแบบประเมินสมรรถนะเนี่ยแสดงว่าเนี่ยต้องมีการปรับแน่เลยเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยพูดคำว่าสมรรถนะเลยนะแบบประเมินสมรรถนะในการทำผังอินโฟกราฟิกเนี่ยของอาจารย์เห็นไหมประเด็นของการประเมินนั้นผังเนี่ยมีการวิเคราะห์การทำงานกลุ่มเป็นยังไงการบริหารเวลาคุณภาพของงานการนำไปใช้แล้วก็ใช้เราเรียกว่ารูบิกสกอร์ริ่งรูบิกดี4321เยี่ยมมากเลยนะคะก็ขอปรบมือนะคะทีนี้ครูอยากให้เห็นก่อนที่อาจารย์อาจารย์พรเทพจะพูดอันนี้ก็เป็นผังของอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างครูก็เพิ่งเปิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอาจารย์นะคะอาจารย์ออฟก็คือภาษากรเนี่ยนะสอนวิชาสังคมเห็นไหมคะก็มันมีการวิเคราะห์มาตรฐานมาวิเคราะห์ตัวชี้วัดก็คือส 2.1 ป4ข้อ3มีคำว่าวิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับวิชาสังคมบ้างนะเมื่อกี้ภาษาไทยตัวนี้ก็คือสาระการเรียนการสอนเราเรียกตารางวิเคราะห์ท่านเคยเห็นไหมตารางวิเคราะห์จะเริ่มจากตัวนี้ตัวนี้แล้วมาตัวชี้วัดพอมาถึงมาตรฐานเนื้อหาจะสอนอะไรบ้างเหมือนกันเลยความหมายของสิทธิของเด็ก definition ขอไปห้องน้ำได้ใช่ไหมสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงจะได้รับนะคะก็เป็น main idea ให้พันเทพพูดไปก่อนได้แล้วนะเคเพราะฉะนั้นครูเตรียมพร้อมที่จะให้เด็กได้เคแบบเข้าใจคงไปห้องน้ำแล้วก็ตัวมาตรฐานด้านกระบวนการเนี่ยเด็กจะได้ P คือ P คืออะไรได้ปฏิบัติกิจกรรม P ทำอันนี้เขาใช้ P ทำแล้วและในการที่พีคิดเขาวิเคราะห์แต่ของออฟเนี่ยให้เด็กออกแบบโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและเผยแพร่ก็คือขั้น extension ก็เป็นพีผลิตตรงนี้ก็ถือว่าสมรรถนะระดับหนึ่งนะอ้อมหลังไม่ได้เอาละได้เคได้พีแล้วแถมได้พีผลิตนะคะแล้วก็ตัว A เขาเน้นเรื่องความรับผิดชอบและมุ่งมั่นดังนั้นเพียงแค่ตารางวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์จะทำให้เห็นว่าหมอให้ทานยาขับปัสสาวะได้จัดการเรียนการสอนก็เลยไปตามเลยแย่หน่อยไม่เป็นไรไปได้ขอบคุณมากแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าฉันจะให้เด็กได้ตัวเคอะไรที่เป็นคอนเซ็ปต์หลักๆแล้วจากนั้นมาตรฐานด้านกระบวนการก็จะได้ตรงตามตัวชี้วัดแล้วก็ได้ A ไปด้วย KPAพอมันได้ KPA ปุ๊บเจ้า K เจ้า P เจ้า A มันก็จะสามารถบูรณาการกลายมาเป็นชิ้นงานชิ้นนี้เชื่อเลยเห็นไหมคะวิธีการที่เราเรียกว่าวิเคราะห์ตารางซึ่งก็จะมีในเอกสารเนาะเอาละค่ะในช่วงต่อไปนี้เนี่ยเราจะลองดูตัวอย่างของโลอี้นะโลอี้นี่คืออะไรนะของโลอี้นี่คือตัวนี้ค่ะอาจารย์ขาอ่ะจะดูตัวอย่างของวิชาอื่นอีกบ้างดูของคณิตคุณครูคณิตยกมือดูคณิตแล้วดูวิทย์ไปเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์พยาวกลับมาจะดูปฐมวัยเชิญค่ะครับผมครับก็เดี๋ยวขอมาที่หน้าจอของอาจารย์พรเทพนะครับหน้าจออาจารย์พรเทพซึ่งตอนนี้กำลังเปิดเอกสารนะครับคุณครูเปิดตามได้ในหน้าที่20นะครับจะเป็นตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับหลากหลายด้วย backward design ซึ่งbackward design ในการออกแบบนี้ก็คือใช้ Lowe นะครับเพื่อการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะครับด้วย Co-5 step นะครับก็ไปดูตัวอย่างของคณิตศาสตร์หน้า21นะครับหน้า21เป็นตัวอย่างของวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นแผนแบบคระนะครับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับนะบางโรงเรียนอาจจะมีการคระชั้นนะครับระหว่างป.4 ป.5 ป.6 นะครับซึ่งคุณครูก็ต้องไปวิเคราะห์ตัวชี้วัดก็จะพบว่าในบางเรื่องเนี่ยมันจะมีการเรียนคล้ายๆกันเลยของไม่ว่าจะเป็นป.4 ป.5 หรือป.6 นะครับเช่นในเรื่องนี้ก็คือการแสดงหาวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะครับแล้วก็พื้นที่ซึ่งถ้าเป็นป.4ก็จะเริ่มจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับพอป.5ก็จะยากขึ้นมานิดนึงก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับพอเป็นระดับป.6ก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็จะเห็นได้ว่าความยากของเนื้อหาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ
จากตัวชี้วัดเราก็ต้องมาวิเคราะห์สาระนะครับตัวชี้วัดเนี่ยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความยาวรอบรูปและพื้นที่เพราะฉะนั้นโลอี้ในแผนนี้นะครับที่เราออกแบบก็จะต้องมีการหาความยาวรอบรูปนะครับแล้วก็การหาพื้นที่นะครับซึ่งการหาความยาวรอบรูปไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆนะครับจะเป็นมุมฉากหรือหลายเหลี่ยมเราก็สามารถที่จะทำได้โดยการนำความยาวของทุกด้านเนี่ยมาบวกกันนะครับแต่ในเรื่องของการหาพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละประเภทนะครับหลังจากเราวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดมาสู่สาระแล้วนะครับโลอี้ก็ต้องเริ่มจากตัว L ใช่ไหมครับเราก็ไปดูตัว L นะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในตัว L เราจะทำสองขั้นนะครับสองขั้นหลักๆ ก็คือขั้นที่2และขั้นที่5ของโคไฟสเต็ปนะครับขั้นที่2เราก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับคละเพศคละความสามารถนะครับแล้วก็ให้ทำปฏิบัติใบกิจกรรมนะครับในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปนะครับแล้วก็พื้นที่จากนั้นก็ให้วิเคราะห์นะครับเพราะขั้นสวคือแสวงหาสารสนเทศนะครับแสวงหาการทำใบกิจกรรมวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่ได้แล้วก็มานำเสนอในขั้นที่3นะครับในแต่ในการออกแบบเราจะนำเสนอแค่ขั้น2กับขั้นที่5พอนะครับเพราะเป็นกิจกรรมหลักๆนะครับในขั้นปตท.ก็คือประยุกต์และตอบแทนสังคมนะครับครูก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยออกแบบรูปสี่เหลี่ยมสมมติเป็นป.4นะครับป.4ก็มุมฉากเด็กป.5ก็มาทำสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเด็กป.6ก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับพอออกแบบเสร็จก็ตามที่นักเรียนเขาได้เรียนมาลองดูซิว่าเขาเข้าใจไหมนะครับรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้เขาแสดงนะครับการหาความยาวรอบรูปแล้วก็การหาพื้นที่ของรูปเหลี่ยมนั้นๆนะครับสี่เหลี่ยมนั้นๆนะครับก็เป็นขั้นที่5ก็คือประยุกต์นะครับในสถานการณ์ใหม่นะครับโดยให้เขาออกแบบเองแล้วก็หาความยาวรอบรูปเองและพื้นที่นะครับจากนั้นเราก็มากำหนดตัว O นะครับ low E L แล้วก็มา O นะครับวัตถุ O ก็คือวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ก็ต้องให้ครบ K P และ A นะครับด้านของ K คือ knowledge ความรู้ก็คือบอกวิธีการหาความยาวรอบรูปนะครับและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเทียบป.4ก็มุมฉากป.5ก็ด้านขนานแล้วก็ขนมเปียกปูนป.6ก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับ P ทำหรือ P ปฏิบัติก็คือให้ปฏิบัติตามใบกิจกรรมซึ่งในใบกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมให้หาความยาวรอบรูปให้หาพื้นที่นะครับแบบรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นนะครับอันที่3นะครับ P ผลิตนั่นก็คือสอดคล้องกับขั้นที่5ของโคไฟสเต็ปนะครับก็ให้ออกแบบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสำหรับป.4 ป.5ก็ไปออกแบบรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขนมเปียกปูนป.6ก็ไปออกแบบรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็ให้หาความยาวรอบรูปแล้วก็พื้นที่ก็เห็นได้ว่าตรงกับขั้นที่5นะครับและตัว A นะครับ attribute and attitude ก็คือเป็นผู้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับจากตัว L ตัว E แล้วก็ต้องมาตัว O ตัว O ก็คือการประเมินผลการเรียนรู้นะครับในเมื่อวัตถุประสงค์มี KP และ A การประเมินก็ต้องประเมินให้ครบ KP และ A นะครับตัว K คือประเมินความรู้คือการหาความยาวรอบรูปนะครับแล้วก็และหาพื้นที่โดยใช้แบบสอบนะครับต่อมาตัว P ก็คือประเมินการปฏิบัติกิจกรรมด้วยแบบประเมินแล้วก็ประเมินการออกแบบแล้วก็แสดงการหาความยาวรอบรูปก็คือ P ผลิตนะครับก็จะสอดคล้องกับข้อที่3ของวัตถุประสงค์และข้อที่4เราก็ต้องประเมินความมุ่งมั่นและตั้งใจคือประเมินตัว A ด้วยแบบประเมินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวก็ต่อด้วยวิทยาศาสตร์อีก1กลุ่มสาระนะครับในหน้าถัดไปนะครับซึ่งก็คืออยู่ในหน้าที่22นะครับหน้าที่22ในเอกสารนะครับเราก็ไปสมมุติเราจะสอนเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องไปศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดนะครับเราก็นำมาจากตัวเล่มหลักสูตรเลยนะครับไม่มีการตัดส่วนใดทิ้งนะครับเราเอามาทั้งหมดนะครับในนี้ตัวชี้วัดคือว1.2ป6ข้อที่4นะครับสร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารแล้วก็บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารรวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารการดูดซึมสารอาหารนะครับดังนั้นสาระที่เราจะต้องสอนจากตัวจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดนี้ก็คือหลักๆคืออะไรครับหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องมาระบุสาระให้ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ในของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็คอนเซปต์ first นะครับต้องคอนเซปต์ที่ชัดเจนจากคอนเซปต์นี้เราก็ไปออกแบบกิจกรรมนะครับคือตัว L นะครับออกแบบ2ขั้น
ของโคไฟเซปนะครับขั้นที่2กับขั้นที่5ขั้นที่2แสวงหาสารสนเทศนะครับก็แบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับคละเพศคละความสามารถแล้วก็ให้ทำใบกิจกรรมนะครับอันที่2ก็คือให้วิเคราะห์นะครับเพราะสวคือแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์จากนั้นขั้นที่5คือปตท.นะครับประยุกต์และตอบแทนสังคมสำหรับในเรื่องของอวัยวะในระบบย่อยอาหารคุณครูก็ให้นักเรียนเนี่ยสร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารซึ่งที่เราสังเกตในตัวชี้วัดเนี่ยเขาก็จะกล่าวถึงแบบจำลองไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราวิเคราะห์เนี่ยกิจกรรมของเราก็จะสอดคล้องกับตัวชี้วัดนะครับสร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารโดยใช้วัสดุรอบตัวด้วยความพอเพียงนะครับแล้วเราก็มากำหนดตัว O objective นะครับบอกหน้าที่ของอวัยวะเห็นไหมครับตามตัวชี้วัดเลยตัว Kอธิบายการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารก็ตามตัวชี้วัดนะครับปฏิบัติตามใบกิจกรรมจะเห็นได้ว่าในข้อนี้ก็จะสอดคล้องกับขั้นที่2ของโคไฟเซปที่เราออกแบบไว้ในตัว L นะครับก็คือปฏิบัติตามใบกิจกรรมเรื่องระบบย่อยอาหารแบบรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ4สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารอันนี้ก็สอดคล้องกับขั้นที่5ของโคไฟสเต็ปนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีตัว A ด้วยก็คือเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเช่นเดียวกันนะครับในการประเมินการเรียนรู้ก็ต้องประเมินสอดคล้องกับตัว O ประเมินตัว K คือความรู้ด้วยแบบสอบประเมินตัว P นะครับ P ปฏิบัติด้วยแบบประเมินประเมินตัว P ผลิตที่ให้สร้างแบบจำลองก็ด้วยแบบประเมินและประเมินตัว A นะครับคือความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยแบบประเมินครับอันนี้ก็เป็น2ตัวอย่างนะครับของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปก็ขอกลับเรียนเชิญท่านอาจารย์พะเยาได้ให้ตัวอย่างของในระดับชั้นหรือกลุ่มสาระถัดไปครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะท่านดร.พันเทพนะคะทีนี้ก่อนจะไปให้ตัวอย่างแบบที่ของดร.พันเทพให้ครูจะขอพูดการจัดการเรียนรู้ยึดเด็กเป็นสำคัญนะคะซึ่งมีการเข้าใจคาดเคลื่อนผิดพลาดกันพอสมควรการจัดการเรียนรู้ยึดเด็กเป็นสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางไม่เหมือนกันคนละคำนะฮะหลายคนเข้าใจคาดเคลื่อนตอนนี้เราจะมาเคลียร์คัดชัดเจนกันสักนิดนึงว่าการจัดการเรียนรู้ยึดเด็กเป็นสำคัญเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า child oriented เห็นไหมฮะ child oriented learning managementการจัดการเรียนรู้ยึดเด็กเป็นสำคัญหรือการจัดการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสำคัญนะฮะตัวนี้เราก็ต้องดูพิจารณาความแตกต่างการจัดการเรียนรู้ยึดเด็กเป็นสำคัญเนี่ยเราก็จะมาดูความแตกต่าง3ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือความแตกต่างระดับช่วงวัยนะฮะในการเข้าสถานศึกษาเนี่ยก็จะมีช่วงวัยที่3เมื่อมีอายุ3ปีถึง6ปีสิ่งที่ต้องพัฒนาก็คือพัฒนาการ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเด็กวัยนี้ต้องมีความรับผิดชอบมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานรู้ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะนั้นการออกแบบการเรียนการสอนต้องเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริงรูปธรรมนะฮะเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทั้ง4ด้านนี่คือสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะแต่สำหรับเด็กประถมศึกษาช่วงวัยที่4เนี่ย6ปีจนถึง12ปีนะฮะก็ต้องดูทักษะการจัดการตนเองทักษะการเรียนรู้รู้เท่าทันสื่อการวิเคราะห์การแก้ปัญหานะฮะในวัยนี้การจัดการเรียนรู้ก็ต้องศึกษาสำรวจจากแหล่งที่เป็นรูปธรรมหลังจากนั้นก็นำไปใช้ในการอุปนัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อไปนะอันนี้เป็นสำหรับเด็กประถมศึกษาแต่ถ้าเป็นเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นนะฮะเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นตอนต้นเมื่อกี้นะฮะก็คือม.1 ถึงม.3ก็คืออายุเกิน12ปีจนถึง15ปีพวกนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพควบคุมอารมณ์ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนะฮะมีการคิดเชิงสร้างสรรค์นั่นหลักการศึกษาก็ใช้การศึกษาสำรวจสังเกตจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมยังคงเป็นรูปธรรมอยู่แล้วก็ใช้การอุปนัยสร้างองค์ความรู้ต่อไปเหมือนกับระดับประถมศึกษาเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้าเป็นต่อไปก็เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 อายุ15จนถึง18ปี
พวกนี้ก็ต้องดูแลตนเองเหมือนกับประถมศึกษาเหมือนกับมัธยมศึกษาตอนต้นแสวงหาความรู้รู้เท่าทันสื่ออีกแล้วนะคะและรู้บทบาทของพลเมืองในสังคมโลกรู้ภาษาดีในภาษาต่างประเทศยึดมั่นในหลักคุณธรรมแล้วก็เน้นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาการเรียนการสอนก็ใช้หลักการอ่านฟังจากแหล่งเรียนรู้และมีนามธรรมและเด็กโตและเด็กมีความคิดเพราะฉะนั้นสามารถใช้นามธรรมได้แล้วก็ใช้อุปนัยสร้างองค์ความรู้ต่อไปนะฮะอันนี้คือความแตกต่างที่เราจะจัดการเรียนการสอนโดยดูความแตกต่างระหว่างช่วงวัยจากนี้ไปก็ดูความแตกต่างระหว่างบุคคลความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีความสามารถต่างกัน ability ต่างกันต่างกันในด้านการคิดการทำการปฏิบัตินะคะก็จะมีเก่งมากเก่งน้อยเก่งปานกลางความสามารถสูงความสามารถต่ำความสามารถระดับปานกลางดูความสนใจต่างกัน interest สนใจในการทำสนใจปฏิบัติสนใจวิทยาศาสตร์สนใจคอมพิวเตอร์สนใจดนตรีเนี่ยแล้วแต่นะความสนใจของเด็กนอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ต้องดูความถนัดของแต่ละบุคคล aptitude บางคนถนัดวาดรูปบางคนถนัดดนตรีบางคนถนัดคำนวณ นะฮะการจัดการเรียนรู้ของเรานอกจากดูช่วงวัยดูความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วเนี่ยต้องดูรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนอีกเด็กบางคนชอบฟังครูบรรยายนะฮะชอบฟังครูบรรยายบางคนชอบดูคุณครูสาธิตบางคนชอบมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชอบทำการทดลองด้วยตนเองบางคนชอบให้เพื่อนสอนเพื่อนพูดแล้วเข้าใจครูพูดอาจไม่เข้าใจนะบางคนก็ชอบสอนเพื่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่เราจะจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กของเรานะฮะทีนี้อาจารย์ขาเราก็พยายามให้อาจารย์เนี่ยเขียนแผนโดยเน้น active learning นะฮะ child center หรือ active learning เราจะทราบได้อย่างไรนะฮะว่าแผนของเราเนี่ยเป็น active learning หรือไม่นะฮะเราก็จะมีกิมมิคที่ดร.พิมพันธ์ท่านคิดขึ้นนะคะว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของท่านเนี่ยเป็น active learning หรือไม่ก็ใช้ตัวนี้ค่ะเนี่ยอาจารย์พิมพันธ์ท่านคิดอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะ concept PACA concept ป้าก้าหรือคุณป้าคะแล้วแต่อาจารย์จะอ่านนะเพราะว่ามีคุณครูถามอาจารย์พิมพันธ์ตลอดเวลาว่าอาจารย์ขาแล้วหนูจะทราบยังไงว่าแผนที่หนูเขียนเนี่ยเป็น active learning นิสิตก็ถามนักศึกษาการศึกษาก็ถามเพราะนั้นอาจารย์พิมพันธ์จึงคิดตรงนี้ขึ้นมาว่าแผนเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็น active learning หรือไม่ดูตัวนี้ค่ะ concept first concept ต้องกระทัดรัดชัดเจนเอาแต่แก่นของความรู้มาไม่ลอกจากตำรามาไม่เย็นเยอะน้ำท่วมทุ่งไม่เอานะประเด็นที่หนึ่ง concept first ตัวที่สองตัว pre process กระบวนการกระบวนการตรงนี้จะเกิดในขั้นที่สองของ co-facet เด็กมีกระบวนการทำกิจกรรมและในการทำกิจกรรมเด็กต้องมีการวิเคราะห์ก็คืออยู่ในขั้นที่เราเรียกว่าขอไปเร็วหน่อยนะคะขั้นสวขั้นที่สองและตัว c นี่คือ construct ก็จะอยู่ในขั้นที่สามของ co-facet ก็คือขั้นอสนะคอนสตรักความรู้เด็กต้องสร้างความรู้ด้วยตัวเองเสร็จแล้วเมื่อมีความรู้เด็กต้องเอาไปแอพพลายไปประยุกต์ได้อันนี้ก็อยู่ในขั้นปตท.คือขั้นที่5เพราะนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ของท่านอยากรู้ว่าเป็น active learning หรือไม่เอาคอนเซปต์ปากกาตัวนี้ไปเป็นตัวจับนะคะโอเคไหมคะคอนเซปต์ชัดไหมที่เขาถามว่ามีความรู้ชัดไหมแล้วก็ใช้กระบวนการเพื่อจะให้เด็กสร้างความรู้แล้วก็เชื่อมประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่เนาะและแอปพลาขอปฐมวัยหน่อยนะคะขออาจารย์ดูปฐมวัยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยการออกแบบปฐมวัยก็จะเป็นการออกแบบของระดับปฐมวัยนะคะเป็นไปตามช่วงวัยไหมมาดูกันนะคะเป็นไปตามช่วงวัยไหมเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูภาษาอังกฤษต่อหน่อยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะดูแค่การออกแบบเท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยของเด็กปฐมวัยไม่มีมาตรฐานไม่มีตัวชี้วัดแต่มีสภาพท
ที่พึงประสงค์ว่าอายุเท่านี้ต้องการอะไรเราบอกแล้วว่าคอนเซ็ปต์ first ถูกไหมก็คือส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้ส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้จะดูตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เฉพาะตรงนี้ใช่ไหมฮะดูการออกแบบดูการออกแบบส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้เนี่ยก็มีนี่คือสาระเราไม่เขียนเฉพาะว่าส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้แต่เราต้องเขียนรายละเอียดลงไปด้วยก็คือส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้ก็ได้แก่รากนะฮะลำต้นกิ่งก้านใบอาจารย์อาจจะตกใจแล้วดอกผลไปไหนอันนั้นก็คือเป็นส่วนประกอบนะแต่ส่วนประกอบสำคัญหมายความว่าทุกต้นต้องมีแต่บางต้นไม่มีดอกบางต้นไม่มีผลถูกไหมก็สำคัญแหละแต่ไม่ใช่สำคัญของต้นไม้ทุกต้นนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มจากนี่ขั้นที่2ของโคไฟเซปคอนเซปต์มีรายละเอียดชัดมาตัว L ให้เด็กขั้นที่2ให้ทำอะไรให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมแยกแยะเปรียบเทียบส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างของต้นไม้3ต้นครูต้องเตรียมสื่อมาให้เด็กเลยให้เด็กไปถอนต้นไม้เองไม่ได้เด็กอาจจะไปถอนต้นราคาแพงของโรงเรียนของพ่อแม่มาเพราะนั้นครูเตรียมต้นไม้ที่เป็นพวกวัชพืชที่จะถอนทิ้งหรืออะไรปลูกต้นทัวให้เด็กศึกษาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กจะอุปนัยด้วยส่วนประกอบของต้นไม้ด้วยตัวเด็กเองนี่ด้วยตัวเด็กเองเพราะเด็กอาจจะบอกบางคนน่ะมีผลมีดอกมีอะไรแต่ทุกต้นต้องมีรากลำต้นกิ่งก้านและใบแน่นอนนี่คือขั้นที่2ขั้นที่5ออกแบบให้ทำโครงการประดิษฐ์ภาพปะติดต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ภาพปะเด็กเนี่ยภาพปะติดภาพฉีกปะมีอยู่แค่นี้แหละหรือภาพวาดเด็กจะมีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมขั้นที่2และขั้นที่5เรียบร้อยแล้วถูกไหมหลังจากนี้เราก็ไปดูวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของประถมวัยเราไม่พูด KP ทำ P ผลิต Aแต่มันก็แฝงๆอยู่เราก็ดูว่าตรงไหนเป็นด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาเพราะนั้นการที่เด็กจะระบุส่วนประกอบได้เนี่ยก็คือด้านสติปัญญานะเด็กจะปฏิบัติด้านก็คือด้านสังคมเพราะการปฏิบัติทำงานเป็นกลุ่มต้องมีสังคมแล้วก็จิตใจต้องรักที่จะปฏิบัติพอใจสนใจที่จะปฏิบัติเห็นไหมการทำภาพปะติดก็คือร่างกายพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะฮะไฟนี้ก็คือด้านอารมณ์ด้านสังคมพอเรามีตัวโอวัตถุประสงค์แล้วก็ไปดูการประเมินก็สอดคล้องกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการออกแบบของระดับประถมวัยนะคะจ้าเชิญดร.พิมพันธ์ค่ะอาจารย์พิมพันธ์นะอาจารย์คะเหลืออีกหน่อยนึงแล้วเราจะสรุปแบ็คเวิร์ดดีไซน์แล้วอาจารย์เราจะมีควิซซิสนะวันนี้ใครจะเป็นอันดับ1 2 3ไม่เป็นไรเราวัดเราไม่เอาเป็นเอาตายนะคะดูสำหรับแข่งขันท้าทายให้สนุกสนานครูขอมาดูตัวอย่างของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นแผนของอาจารย์จันทิมาคือน้องอ้อมโรงเรียนเพลินพัฒนาที่เราไปทำ PLC นะนี่ก็คือเป็นไปตามที่อาจารย์พัชรีพูดไว้ต้องมีการวิเคราะห์ตารางเราเรียกวิเคราะห์ตารางวาล์ฟนะคะขอดูภาพรวมเลยนะวันนี้ให้ภาพรวมทั้งหมดคือตัวมันอยู่มาตรฐานอะไรนะคะตอน 1.3 แล้วก็ตัวตอน 1.3 สอนชั้นอะไรม.1 ข้อ1เน้นพูดและเขียนบรรยายนะคะสาระการเรียนรู้แกนกลางซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วในที่สุดคุณครูก็ดูจากหน่วยการเรียนรู้ก็สอนไวยากรณ์ก็คือ past simple tense นะคะ past simple tense ส่วนตัวนี้ก็คือตัว K ตัวนี้ก็คือตัวอธิบายโครงสร้างและหลักได้พอจับได้นะคะแม้ว่าเราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษนะตัวนี้ก็เป็นตัว P ปฏิบัติกิจกรรมตามสไตล์ของ core 5 step ซึ่งเป็นขั้นสวก็คือ P ทำและแต่งเทพนิยายพร้อมภาพประกอบได้ก็คือ P ผลิตเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเด็กได้แสดงสมรรถนะนะคะอยู่ที่นี่ P ผลิตเห็นไหมแล้วก็ไม่ลืมเรื่องตัว A พอเด็กได้ K ได้ P เขาก็มาสร้าง P ผลิตซึ่งพออยู่ไปปุ๊บมันก็จะตรงกับตัวชี้วัดนะคะก็คือเขียนแล้วไปพูดหรือพูดแล้วมาเขียนนะคะ
ตัวนี้ก็เป็นลูอี้วันนี้เราเห็นไหมคะว่าอาจารย์พัชรีบอกว่ามันต้องเริ่มด้วยมาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์จากนั้นนี่คือสาระเห็นไหมเวลาเขียนสาระเขาไม่ได้บอก past simple tense แต่เขาจะบอกหลักการใช้โครงสร้างรูปคำกริยาในอดีตที่เป็นรูปกริยาปกตินะคะเติม ed กับกริยาอปกติ irregular verb เปลี่ยนรูปเป็นต้นนะคะ go เป็น went become เป็น became จันดูนะแล้วก็วิ่งมาที่ตัว l หลักของเราก็คือออกแบบกิจกรรมขั้น2กับขั้น5จำได้ไหมขั้น2ก็เน้นเด็กแก๊งออฟโฟร์ทำใบกิจกรรมเดี๋ยวเราดูใบกิจกรรม past tense ใบกิจกรรมนี้เป็นใบกิจกรรมเรียกว่าเป็นรูปธรรมให้เด็กดูแล้วดึงออกมาด้วยหลักอุปนัยให้ได้แต่ไม่ต้องมายืนสอนแบบสมัยอาจารย์พิมพ์การจำพยาวเรียนนักเรียนจำนะประโยค past tense จำด้วย subject บวกถึงจำได้เลยบวกครบช่องที่2อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ตอนนี้ไม่เขาให้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ให้เด็กออกมาทำการสรุปนะคะหลักการ past simple ด้วยตัวเองอันนี้คือขั้นที่2เราเรียกสวขั้นที่5ก็คือให้เขาช่วยกันแต่งนิทานนะคะเป็นนิทานหรือเทพนิยายก็ได้พร้อมวาดภาพประกอบก็คือกำลังใช้ศาสตร์หลายศาสตร์เข้ามาบูรณาการแล้วก็เผยแพร่นี่ครูอยากให้ดูนั่นคือแผนครบ5สเต็ปนี่คือตัวอย่างใบกิจกรรมนะฮะดังนั้นคุณครูสามารถสร้างนวัตกรรมการสอนซึ่งอาจจะไปเก็บมาก็ได้นะคะเรียนไปเก็บมาก่อนแล้วเอามาแต่งเรียนแบบที่หลังก็ได้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องนิทานของ Princess Penny เช่นอาจารย์ท่านนี้ก็ไปเก็บมาแล้วตอนหลังก็ฝึกเขียนคือในตัวนิทานต้องประกอบด้วย verb ช่อง2ช่อง3ให้ช่อง2ขอโทษทีที่เป็น verb ปกติคำกริยาปกติอัปกติแล้วให้เด็กดึงหาคำวิเคราะห์ให้ได้ว่าคำทั้งหลายนั้นเป็น verb ในช่องที่1 2หรือ3ก็แล้วแต่แล้วก็ในที่สุดก็สรุปให้ได้ว่านะคะเมื่อเป็นประโยค past tense ที่เกิดขึ้นอดีตแล้วจบเนี่ยนะถ้ามันจะเห็นว่า verb ช่องที่2จะมีทั้งที่เปลี่ยนรูปแล้วก็เติม ed นะคะเด็กในที่สุดเด็กก็จะได้โครงสร้างของประโยค past tense แล้วก็อย่าลืมบ่มเพาะอาจารย์เขาน่ารักมาก with hard work and dedication anything is possibleแทนที่เราจะไปคิดว่าขอให้คุณตั้งใจขอให้คุณพยายามขอให้คุณฝึกทำงานน่ะทุกอย่างเป็นไปได้เขาก็ไปหยิบเอาทิโมธีเวเข้ามาเนี่ยไงถ้าเราทำงานหนักแล้วก็ทุ่มเท dedication แปลว่าทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นไอ้ตัวที่เป็นตัว A ที่อยู่ในใบกิจกรรมเนี่ยนะคะเราสามารถจะใส่ของเราเองก็ได้หรือเราไปสามารถดึงคำสำคัญคำสอนของคนอื่นมาใส่ก็ช่วยทำให้มีความหมายแล้วอาจารย์เขาก็เตรียมแบบฝึกเนี่ยนะมีเกณฑ์ประเมินการทำงานกลุ่มเป็นรูบิกสกอร์คือท่านเขียนแผนเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยอันนี้อาจารย์ขอให้แปลเป็นภาษาไทยเพราะเราใช้กันเยอะการทำงานกลุ่มเป็นแบบสกอร์ริงรูบิกแล้วมีแบบประเมินที่เรียกประเมินกระบวนการแต่งนิทานก็เป็นแบบสกอร์ริงรูบิกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะก่อนที่เราจะไปสู่การสอบนะฮะสู่การสอบแบบสบายๆท้าทายสไตล์ของพวกเรานะครูขอมาให้เห็นสรุปสำคัญคำว่า backward design อ่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะกระบวนการออกแบบย้อนกลับเนี่ยลักษณะสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษาอีกมาตรฐานเนี่ยทุกองค์ประกอบต้องเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของหลักสูตรที่เรามาในวันนี้การจัดการเรียนรู้ต้องนำพาผู้เรียนไปบรรลุให้ถึงมาตรฐานเมื่อกี้เราดูภาษาอังกฤษแล้วการวัดและประเมินผลต้องปฏิบัติแบบ performance คือวัดชิ้นงานวัด product ชิ้นงานภาระงานที่ผู้เรียนต้องไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานอย่างน้อย 2-3 มาตรฐานจันเห็นใช่ไหมตัวอย่างแผนเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่เชื่อมไปยังตัวมาตรฐานเราก็จะเห็นนี่คือตัวหลักสำคัญในหลักสำคัญนี้ถามว่าเจ้า backward design เนี่ยมันคืออะไร
กระบวนการออกแบบย้อนกลับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการประเมินสู่ตั้งกิจกรรมเห็นไหมคะทีเชอร์จึงเป็นแอสเซสเซอร์มากกว่านักการจัดการเรียนรู้นักหลักสูตรเรียกว่าแบ็กเวิร์ดดีไซน์ซึ่งถ้าเป็นไทเลอร์โมเดลเนี่ยมันเริ่มจาก OVL ไป E แต่ถ้าเป็นแนวแบ็กเวิร์ดดีไซน์มันเริ่มจาก O มา E แล้วมา L นะคะเพื่อทำให้ครูเป็นนักประเมินกำหนดชิ้นงานว่าจะให้เด็กทำอะไรและชิ้นงานนั้นจะเป็นชิ้นงานที่เกิดจากการทำจากการที่เขารู้อย่างเข้าใจนะคะดังนั้นพบว่าการจัดประสบการณ์เพื่อให้ได้หลักฐานที่เน้นชิ้นงานแสดงความเข้าใจอย่างลุ่มลึกผู้สอนจะต้องพยายามให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองเห็นประเด็นไหมผู้สอนต้องให้เขาสร้างความรู้เองจะไม่ใช้โคฟัสเซตได้ไงมันสร้างความรู้ได้ง่ายใช้อีกก็ได้จะทำให้เขาเกิดความเข้าใจและนำไปสู่การสร้างหลักฐานและร่องรอยจึงต้องพยายามจัดการรู้เน้นศูนย์กลางหรือตอนนี้เรียกว่าอะไรนะจะพยายามแบบ active learning แปลว่าทีบตลอดเรียนด้วยความนั่นนะคะดังนั้นตัวนี้ก็คือความหมายของการกระบวนการแบบย้อนกลับคือเป็นกระบวนการที่ออกแบบด้วยเริ่มต้นที่การประเมินเตรียมการประเมินชิ้นงานก่อนการจัดการเรียนรู้นั่นเองหลักสำคัญง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ครูจะย้ำนี่คือนี่คือโอเล่นี่คือ OL OL ก็คือเตรียมเรื่องราวของจัดการประเมินก่อนจะจัดการเรียนรู้หลักอยู่ที่นี้มันจึงย้อนกลับนะดังนั้นถ้าเราจะจับสุดท้ายที่ครูจะสรุปแทนอาจารย์พันเทพแล้วกันเดี๋ยวจะพันเทพเตรียมควิซซิสนะครับก็คือ เรามีตัวเล่มของเราถ้าเป็นแผนระยะยาวก็อะไรนะโอเล่ถ้าเป็นแผนรายหน่วยก็โอเอลเนาะและถ้าเป็นแผนรายวันถ้าเราจะออกแบบก็ใช้ลูอี้นะลูอี้อ่ะเอานะคะถ้าได้ครบแล้วก็เชิญควิซซิสนะคะเราจะขอสุดท้ายประเมินโดยใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า Physics ใช่ไหมครับครับก็ผมส่งลิงก์นะครับไปทางแชทซูมแล้วนะครับก็สามารถท่านสามารถคลิกแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับหรือท่านจะเข้าไปในเว็บของ Physics นะครับ joinmyquiz.com แล้วก็ใส่รหัสนะครับก็คือ592845นะครับท่านแรกมาแล้วด้วยความรวดเร็วนะครับคุณครูพัศกรนะครับจากโรงเรียนกฤตศิลป์ใช่ไหมครับท่านที่2นะครับอาจารย์นพมาศเข้ามาแล้วนะครับครับท่านอื่นนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้มากันเรื่อยๆแล้วนะครับ5ท่านแล้วนะครับแบบสอบแบ็คเวิร์ดดีไซน์ครับผมเป็นเราจะมีแบบสอบสั้นๆนะครับเกี่ยวกับแบ็คเวิร์ดดีไซน์5ข้อด้วยกันนะครับลองดูซิว่าวันนี้ท่านเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วทั้งหมด9ท่านนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาสามารถที่จะคลิกไปที่ลิงก์ที่แชทซูมนะครับแล้วก็รหัสก็คือ592845นะครับหรือจะเข้าเว็บไซต์เองเลยนะครับ joinmyquiz.com แล้วก็ใส่รหัสนะครับ592845นะครับตอนนี้ก็เข้ามาร่วมกิจกรรม13ท่าน14ท่านแล้วนะครับท่านอื่นนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับรวมไปถึงท่านที่อยู่ Facebook Live นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ joinmyquiz.com นะครับแล้วก็รหัส592845นะครับก็ตอนนี้19ท่านแล้วขออีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับนั้นก็ตอนนี้ประมาณ20ท่านแล้วก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเดี๋ยว20ท่านพอดีนะครับโอเคเลยครับข้อที่1นะครับสิ่งใดนะครับจัดเป็นหลักสูตรนะครับสิ่งใดจัดเป็นหลักสูตรตอนท้ายด้วยนะครับคราวนี้ตัวเลือกนะครับอาจจะยังไม่เห็นณขณะนี้นะครับตอนนี้คุณครูกำลังตอบคำถามอยู่เหลืออีก2วินาทีนะครับโอเควันนี้เราแบบทีละข้อเลยนะครับในเรามาดูข้อที่1นะครับโอ้โหท่านที่มาอันดับ1สำหรับข้อที่1นะครับก็คืออาจารย์สายพินนะครับ
ในตัวเรื่องนะครับสิ่งใดจัดเป็นหลักสูตรนะครับคำตอบที่ถูกก็คือทั้งรายวิชาทั้งหน่วยการเรียนรู้แล้วก็แผนนะครับจัดเป็นหลักสูตรทั้งสิ้นนะครับก็มีตอบถูกทั้งหมด14ท่านนะครับครับก็ไปดูคำถามถัดไปนะครับวันนี้ไม่แข่งไม่แข่งนะมีแข่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวมันจะสรุปขึ้นมานะครับว่าท่านใดเป็นอันดับหนึ่งนะครับคำสำหรับข้อที่2นะครับกระบวนการออกแบบย้อนกลับในการพัฒนาหลักสูตรนะครับเป็นไปตามข้อใดนะครับเหลืออีก2วินาทีนะครับข้อนี้เราให้เวลาไม่มากนะครับโอเคหมดเวลานะครับเราไปดูนะครับท่านที่ได้อันดับ1ของข้อนี้นะครับเป็นคุณครูสมศักดิ์นะครับคุณนะครับเป็นท่านที่1นะครับสำหรับข้อนี้นะครับกระบวนการออกแบบย้อนกลับนะครับตัวเลือกที่1ก็คือโอเล่นะครับตัวเลือกที่2คือโลอีตัวเลือกที่3คือโอเอลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งโลอีและโอเอลก็เป็นกระบวนการออกแบบย้อนกลับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวโอเอลนะครับก็คือ by Wiggins and McTighe นะครับแต่ถ้าโลอีก็ by อาจารย์พิมพ์นะครับทั้ง2อย่างก็เป็นกระบวนการออกแบบย้อนกลับนะครับครับเราก็ไปโอเล่ไม่ใช่ไปนะครับกระบวนการสร้างรายวิชานะครับมีจุดเน้นสำคัญคืออะไรนะครับกระบวนการสร้างรายวิชานะครับมีจุดเน้นสำคัญคืออะไรนะครับตอนนี้ให้เวลาท่านอาจารย์คิดนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ15วินาทีนะครับเดี๋ยวเราสำหรับคำถามข้อที่3นะครับยูพูดก่อนไหมเรานี้เลยใช่ไหมแบบทดสอบหลังเรียนเลยใช่ไหมโอเคครับสำหรับในข้อนี้นะครับเกียรติบัตรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเราไปดูนะครับว่าเป็นท่านใดนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตอนนี้เป็นอาจารย์สายพินนะครับศรีหารัตน์นะครับก็กระบวนการสร้างรายวิชามีจุดเน้นสำคัญเนี่ยก็คือควรที่จะศึกษาภูมิสังคมก็คือบริบทของนักเรียนต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเน้นสำคัญตอนแรกสุดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับคุณครูจะตอบคือสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วคือจุดเน้นสำคัญเราต้องวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับก่อนนะครับไปข้อที่4นะครับข้อถัดไปนะครับครับข้อที่4ถามว่ารูปนี้นะครับซึ่งท่านอาจารย์พิมพันธ์ใบ้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าอย่าลืมนะรูปที่อยู่หน้าปกนะครับแต่เอานำมาเฉพาะรูปนี้นะครับเป็นกระบวนการเพื่อใช้ในการเป็นแบบฟอร์มหรือว่าเป็นขั้นตอนการเขียนแผนประเภทใดเหลืออีก10วินาทีนะครับเพราะว่าสั้นๆง่ายๆนะครับข้อสอบเอาใจรูปสิบเราไปดูนะครับสำหรับคนที่ได้ที่1ณขณะนี้ไปดูซิว่าเป็นท่านใดนะครับแต่ตอบเร็วและตอบถูกจะเป็นท่านใดนะครับตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นอาจารย์สายพินศรีหรากอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาด้วยคุณอาจารย์พัสกรนะครับสำหรับข้อนี้นะครับจะเห็นว่าลูกศรจากตัว L มาตัว E แล้วก็ไปตัวขอโทษทีครับจากตัว O มาตัว E แล้วไปตัว L ก็คือ OL OL ใช้สำหรับแผนรายหน่วยนะครับก็มีผู้ตอบถูกทั้ง13ท่านนะครับจังเลยครับถัดไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่5นะครับเป็นรูปภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองสังเกตว่าจะเป็นรูปใดนะครับก็มี3รูปนะโอ้มันตอบได้เล็กไปนิดนึงแต่สำหรับอาจารย์ถางดูได้ใช่ไหมครับว่ามันเริ่มต้นจากสาระเนื้อหาไปยังตัว L ก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัว O แล้วก็เป็นตัว E นะครับรูปนี้เป็นกระบวนการเพื่อใช้ในกิจกรรมใดครับต้องตอบให้ได้นะ L O และ E ก็คือ L E นะครับหมดเวลาก่อนนะครับบางท่านอาจจะตอบไม่ทันมาดูนะครับท่านที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับไอพินก็เป็นอาจารย์สายพินนะครับต่อด้วยเป็นอาจารย์พัสกรนะครับมี2คนคู่แข่งสำหรับรูปนี้โลอีนะครับก็เป็นกระบวนการออกแบบกิจกรรมเพื่อนำไปจัดการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้รายคาบนะครับหรือรายวันครับผมครับท่านอาจารย์ก็อาจารย์พยาครบมีไหมครบทั้ง5ข้อแล้วนะครับทั้ง5ข้อเลยใช่ไหมครับเออคะแนนทั้ง5ข้อรวมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเราทำทีละข้อวันนี้ครูเอาข้อสอบไม่ยากง่ายๆขอให้เพียงจำโอเล่โอเอลโลอี้ค่ะเป็นหลักโอเคเอาละค่ะน่าจะได้ประมาณนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์พรเทพอาจารย์พยาวจะให้ข้อสอบละค่ะนะคะข้อสอบนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็คือแบบทดสอบหลังเรียนแต่ก่อนจะถึงแบบทดสอบหลังเรียนให้อาจารย์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งรัวๆให้เป็นกำลังใจกับเราทั้ง3แล้วก็ทีมงานของมูลนิธิสักพรทรัพย์ด้วยนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนขอให้อาจารย์ส่งภายในพรุ่งนี้ค่ะ 12.00 นเพื่อแลกกับใบรับรองในการเข้าอบรมในครั้งนี้นะคะแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องขอขึ้นแบบตรงนี้นะคะขอขึ้นจออาจารย์เดียวนะคะค่ะแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายแบบ backward design เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เสริมสมรรถนะให้ทำอะไรให้เขียนแบบฟอร์มการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโคไฟสเต็ปแบบแบ็กเวิร์ดดีไซน์บันทึกลงในที่ว่างที่กำหนดอย่าลืมนะฮะส่งภายในพรุ่งนี้ 12.00 นเพื่อแลกกับใบรับรองในการเข้าอบรมค่ะค่ะได้แล้วนะโอเคทีมค่ะสุดท้ายแล้วก็คืออย่างไรก็ตามครูขอขอบคุณนะคะคุณครูทุกคนที่ขึ้น3คนเลยค่ะใน Facebook Live นะคะผู้เข้าอบรมที่รับใบรับรองแล้วก็น้องๆผู้ที่คนที่เข้ามาอยู่ในซูมนะคะโดยเฉพาะขอบคุณอาจารย์พัชรีน้อยที่ครูขวัญสิทธิ์นะคะของประเทศเราแล้วก็งานที่เป็นตัวอย่างจากครูออฟครูภัสกรครูอ้อนะคะคุณครูทุกคนที่วันนี้เข้ามาเรียนรวมทั้งสายพินพรทิพย์และคุณครูคนอื่นครูชวีวันที่เมื่อกี้ปรากฏชื่อนะก็ครูก็ขอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดก็คือพระรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านเคารพและก็ครูขออาราธนานะคะพระบารมีขององค์รัชกาลที่5พระผู้สร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งรัชกาลที่6รัชกาลที่9นะคะพระบารมีของพระองค์รวมทั้งรัชกาลที่10ได้ดลบันดาลให้อาจารย์ทุกท่านที่มีความตั้งใจดีในวันนี้นะอันแสดงความกตัญญูกตวิธิตาเนี่ยขอมีความสุขในช่วงปิดเทอมแล้วก็มีความสุขในช่วงเปิดเทอมที่อาจารย์จะได้มีหลักฐานของความเป็นครูแสดงทักษะทั้งโอเล่โอเอลและโลอีกันได้กันอย่างพร้อมหน้าค่ะเรา3คนก็ขอส่งสิ่งปรารถนาดีไปก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ